มาค่ะมาต่อค่ะพี่เมื่อกี้นะคะมีสายเข้ามันตัดมีสายเข้านะคะมาค่ะมาต่อนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเนาะสายเธอรักของเธอนี่นะคะมาใหม่ค่ะมาใหม่ค่ะมาตัวค่ะนะคะเมื่อกี้สายเข้ามันตัดนะคะสายเข้าโทรศัพท์เข้านะคะมาทักทายกันค่ะก่อนนอนคืนนี้นะคะมีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องหนึ่งสักเรื่องหนึ่งก่อนนอนนะคะตื่นมาทุกคนจะได้รู้นะคะจะได้ทำบุญกันมากขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองเอาง่ายๆนะคะเลยอยากจะเอามาเล่าให้พี่ๆและเพื่อนๆใน Facebook ทุกท่านได้ฟังและได้ตระหนักและได้พิจารณาว่าในสิ่งที่หนูจะพูดต่อไปนี้นะคะมันจะเป็นความจริงหรือจะเป็นความเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อนะคะอันนี้อยากจะให้พี่ๆทุกคนที่จะได้ฟังเรื่องต่อไปนี้เรื่องที่หนูจะเล่านะคะเก็บไว้ไปพิจารณานะคะไม่ได้บอกว่าให้มาเชื่อนะคะแต่จะเล่าให้ฟังเพราะมันคือหน้าที่นะคะที่เห็นแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังมันเป็นสิ่งที่พ่อปู่แม่ย่าครูบาอาจารย์ท่านอยากจะให้เล่าตอนแรกก็คิดว่าโอ๊ยไม่อยากจะเล่าหรอกไม่คิดว่าจะมีคนฟังนะแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังอยากจะให้ฟังเพราะท่านอยากให้เล่านะคะในส่วนตัวเนี่ยหนูเนี่ยนะคะในส่วนตัวเลยไม่ใช่คนเห็นผีมาตั้งแต่เด็กเอาง่ายๆว่าเราเกิดมาก็ปกตินะคะก็ใช้ชีวิตปกติในวัยรุ่นตั้งแต่เด็กมีแค่เซนส์สัมผัสบางๆและความรู้สึกเบาๆนะคะที่คอยอบรมสั่งสอนเรานะคะที่คอยสั่งสอนเรานะคะทีนี้คุณสอรีว่าผมกำหนดไม่เข้ากันเลยค่ะไม่เท่ากันนะคะวันนี้ไว้หนวดหลอมไหมคะเป็นไงหลอมใช่ไหมหลอมมากไหมนะคะนะคะทีนี้นะก็เลยอยากจะมาเล่าว่านะคะเป็นบุญที่ได้ฟังค่ะค่ะวันนี้ใครที่เข้ามาจะเป็นบุญที่ได้ฟังนะคะแต่ที่หนูเล่าเนี่ยไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อ 100% แต่อยากจะให้พิจารณาในสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะหนูเป็นไม่เคยเห็นวิญญาณเลยนะคะไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กเพิ่งมาเห็นวิญญาณตอนช่วงอายุประมาณ27ได้นะคะพอมาถึงช่วงอายุ27ก่อนการที่จะเห็นนั้นนะคะก่อนการที่จะเห็นวิญญาณนะคะช่วงนั้นก็ใช้ชีวิตปกติและก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรนะคะช่วงนั้นก็เป็นวัยรุ่นทำงานใช้ชีวิตมีครอบมีครัวนะคะแต่อยู่มาเกิดความผิดปกติเกิดความผิดปกติคืออะไรการที่เราไม่แสวงหาอะไรเลยนะคะคือเรากราบพระก่อนนอน3ครั้งเรากราบพระเสร็จเรานอนกราบพระเสร็จเราก็นอนอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานอนคือใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แค่นั้นนะคะไม่เคยคิดว่าจะมาเห็นผีหรือวิญญาณนะคะพออายุ27ปุ๊บเกิดความเปลี่ยนแปลงคือเกิดความเวทนาในทุก
ของตัวเองนะคะทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะหนูมั่นใจว่านะคะทุกคนจะต้องทุกมีความทุกข์อย่างแน่นอนนะคะเมื่อทุกคนมีความทุกข์แล้วนะคะอยากสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะคะให้ดูพิจารณาความทุกข์ของเรานะคะว่าเราจะหาความสุขได้ยังไงนะถ้ายิ่งเราทุกข์มากๆเราก็จะไม่มีความสุขในชีวิตนะคะตอนนั้นหนูทุกข์ค่ะพอทุกข์แล้วก็อยากหาทางที่จะไม่อยากจะทุกข์ทุกข์แล้วก็อยากหาทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นนะคะก็เกิดปาฏิหาริย์เริ่มตั้งจิตขึ้นมาตั้งจิตว่าเอ๊ะทำยังไงถึงอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนี้นะคะคิดไปคิดมาในแวบหนึ่งเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาโดยที่ก่อนการมองเห็นสิ่งลี้ลับเอาอย่างนี้เนาะก่อนการมองเห็นผีหรือว่าวิญญาณก็แล้วแต่นะคะหนูไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงไม่เคยตกใจไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยมีผลกระทบอะไรกับสมองเอาง่ายๆคือปกตินะคะคือปกติไปทำงานปกติเกิดปรากฏการณ์ที่แปลงกายขึ้นมาเกิดบางสิ่งบางอย่างทำให้เรามองเห็นนะคะก่อนการมองเห็นสิ่งลี้ลับในอีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งนั้นนะตาเนื้อมันจะต้องถูกเปิดขึ้นมาก่อนนะคะเปิดมาโดยอัตโนมัตินะคะอย่าถามว่าใครเปิดมันเปิดขึ้นมาได้ไงไปทำอะไรไปเรียนวิชาอะไรและมันเปิดตลอดไหมวันนี้หนูจะมาเล่าความจริงให้ฟังนะคะหนูบอกเลยนะคะพี่ๆขาว่าพี่ๆทุกคนมาฟังในวันนี้นะคะอย่าเชื่อหนูฟังแล้วพิจารณานะว่าในสิ่งที่หนูพูดในวันนี้มันเป็นความจริงหรือไม่จริงนะคะหนูไม่ได้ให้พี่ๆทุกคนมาเชื่อมาชวนให้มาเชื่อหรือมาหลงไหลในคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ถ้าวันนี้หนูไม่พูดนะคะหนูไม่พูดก็เหมือนเราผิดคำครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าให้พูดเรื่องนี้นะอาจจะมีคนสงสัยในเรื่องนี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งหนูไม่รู้แต่เมื่อมันมีคำสั่งมาก็เลยจะต้องพูดก็ขอให้ท่านที่เข้ามาฟังนะคะพิจารณานะคะว่าจริงแท้แต่อย่างไรนะคะแต่ใช้คำที่สุภาพนะคะถ้าใช้คำไม่สุภาพแล้วนะคะมันก็จะเป็นกรรมต่อกันนะคะทีนี้นะคะหนูว่าบังเอิญนะคะบังเอิญไปเจออะบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเจอนะพอเจอเสร็จแล้วปุ๊บตาเรามันก็มันเป็นมิติหนึ่งที่มันเปิดขึ้นมาในเวลานั้นที่เป็นมิติกับมนุษย์เราอีกโลกหนึ่งซะเนาะอีกโลกหนึ่งมันเปิดขึ้นมามันเห็นโลกนั้นมันเห็นความเป็นทิพย์มันเห็นโดยที่คนไปด้วยกันไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นแต่เรามั่นใจว่าเราเห็นมันด้วยตาเนื้อของเรานี่แหละนะคะพอเราขยี้ตาหลับตาปิ้ง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 เรายังเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นเห็นเหมือนกันเป๊ะๆ เห็นแต่เอามือสัมผัสมันจับไม่ได้มันจับไม่ได้มันไม่มีตัวตนแต่มันสามารถแปลงกายมาเป็นให้เรามองเห็นได้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมานะคะหนูก็เกิดความว่าเอ๊ะหนูเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าหลังจากเห็นสิ่งนั้นเป็นต้นมาและมันมีสิ่งอื่นให้เห็นเข้ามาอีกนะคะเราก็ยังไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่คือเราก็ไปโน่นนี่นั่นสถานที่ต่างๆเราก็เห็นผีทีนี้เราเกิดความเห็นผีเอ๊ะเราเห็นจริงหรือเปล่านะคะแต่ผีมันมาในหลายรูปแบบมันเริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นจนมีความรู้สึกว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ผีเจ้าที่ไม่ใช่คนจริงๆเว้ยตอนแรกเห็นผีที่ยังไม่ได้ตายนะคะแต่เห็นเราไม่ได้พูดเราเห็นแบบยังไม่ได้ตายเราก็นึกว่าเป็นคนปกตินั่งนั่งตามหมากอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็เหมือนคนนั่นแหละนะเขาก็ก้มหน้าแต่เขาไม่ค่อยมองเรานะเหมือนเขาพูดกับเราแต่เขาไม่มองหน้าเรานะเหมือนยายไปไหนลูกมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ตามหมากเนี่ยแต่ไม่เคยมองแล้ว
เหมือนเราคิดไปเองหรือเปล่าว่าหรือเราคิดถามตอบหรือเขาคิดตอบแต่เราคิดตอบเขาไปเองหรือเปล่านั่นคือการใช้จิตของเขามันสื่อมาที่เราแต่เราคิดว่าเขาเป็นคนนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ทำไมเขาไม่อ้าปากพูดกับเราแต่ทำไมเรารู้ว่าเขาพูดกับเราแต่เขาก้มหน้าไม่ได้มองเราเออก็เริ่มสงสัยขึ้นมาพอเรื่อยๆก็ไม่กล้าอ่ะแจ็คพอตก็คือว่าหนูเดินเข้าไปในสถานที่ตรงนั้นแล้วหนูถามคนนั้นว่าคุณยายคนนี้เป็นใครอะคะทำไมแกไม่ค่อยมองหน้าหนูเลยอะไรเงี้ยมาหลายๆครั้งหลายๆรอบยายไม่ค่อยมองเลยอะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกยายที่ไหนอะที่นี่มีแค่เขาอะไรอย่างเงี้ยคะหนูก็เริ่มแล้วสงสัยใจเริ่มแบบเต้นเต้นเต้นใจเต้นตุบปังตุบปังตุบปังนะคะเต้นว่าเต้นว่าเอ้ยสิ่งที่เราเห็นวันนั้นมันก็จะนะมันก็กับตาตัวเองนะคะทีนี้เสร็จเริ่มผ่านไปเป็นหนึ่งอาทิตย์เป็นหนึ่งอาทิตย์เริ่มเห็นมากกว่าคนที่มีตัวเหมือนเรานะคะเริ่มจากนั้นก็กลายมาเป็นคนมีเลือดเหมือนคนตายนะคะเริ่มเจ็บป่วยมีคนป่วยเริ่มเห็นคนป่วยตายเริ่มเห็นคนมีเลือดและลึกไปกว่านั้นเราคิดว่าจิตเรามันคิดไปเองอะค่ะมันเกิดความร้อนหรือความกลัวจะไม่คาดกล้าถามใครจนมั่นใจแล้วว่าเป็นผีมั่นใจว่าเป็นผีหรือว่าเป็นวิญญาณนะคะก็เลยรู้ว่าแต่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรานะคะบางคนเคยถามว่าอยากจะเห็นสิ่งพวกนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันเห็นได้ยังไงนะคะมันเห็นขึ้นมาเองแต่จำไว้อยู่อย่างนึงว่าที่สงสัยว่ามันเห็นขึ้นมาเองน่ะมันเห็นแค่บางเวลานะมันไม่ได้เห็นตลอดเวลาของพวกนี้นะคะมันจะเห็นแค่เขาปรากฏกายให้เราเห็นเท่านั้นนะที่หนูสังเกตนะคะอะไรที่มันขึ้นมาให้เราเห็นเองโดยที่เราไม่ได้อยากเห็นสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นความจริงมันจะเป็นอยากให้เราเห็นและอยากให้เราพูดอยากให้เราช่วยเหลือนะคะแต่หนูเคยทีนี้อันนี้คือปรากฏกายให้เห็นเองนะคะผีวิญญาณนะแต่มันมีอีกแบบหนึ่งคือหนูเนี่ยอยากเห็นมากโดยคิดเป็นจิตว่าอยากเห็นผีจังสถานที่ตรงนี้มีผีหรือเปล่าไม่เห็นแต่จิตมันเห็นตามองไม่เห็นแต่จิตมันเห็นการที่จิตมันเห็นมันสามารถเกิดการเป็นการมโนภาพหรือการจินตนาภาพในการเห็นนะทีนี้เมื่อเราจิตมันจินตนาการภาพในการเห็นมันก็หลอกเรานะสิ่งที่กลัวตอนนั้นก็เลยเริ่มนะเริ่มเรียนรู้ว่าลองดูสิลองดูเองบ้างโดยที่ไม่มีสิ่งพวกนี้มันมาให้เราเห็นเองลองคิดว่าเราเดินไปที่ศาลนี้มันจะมีอะไรที่ศาลหรือเปล่าทีนี้เราไปที่ศาลเราก็คิดว่ามันต้องมีตามียายแน่เลยโดยเฉพาะศาลทุกที่มันต้องมีตายายจิตเรามันคิดแล้วนะคะมันเกิดการมโนว่ามีตายายจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่พอมาดูจริงแล้วจิตมันมโนหลอกเราและมันทำให้เราไปทำนายทายทักคนอื่นด้วยจิตนะเกิดทักคนนั้นคนนี้ทักผิดทักหมวดทักให้เขาจิตตกนะคะเกิดเป็นเรื่องของกรรมกันขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้มันเกิดมาเป็นเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นนะคะฟังนะคะทีนี้พี่ค่ะทุกท่านสามารถคอมเมนต์นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะพี่นะถ้าใครง่วงไปนอนเลยนะคะหนูจะขอเล่าเรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วหนูถึงจะไปพักผ่อนต้องทำหน้าที่ตอนนี้นะคะและเรื่องราวการเห็นของหนูนี้ก็เกิดมาเป็นเรื่องในวันคืนนี้ที่จะเอามาเล่าต่อนี้นะคะขออนุญาตสางผมไปด้วยนะคะคัน นะคะคันนะคะ
ทุกท่านอาจจะเห็นหนูมาในรูปแบบแปลกๆนะคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะแชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวคนจะเข้ามาดูเยอะนะคะเดี๋ยวจะตกใจว่ามีผู้ชายที่ไหนนะคะและเรื่องเล่าต่อไปนี้นะคะพี่ๆทุกคนนะฟังไว้นะเป็นวิทยาทานผู้มีหนวดผู้มีหนวดค่ะพี่แจ็คนะคะรอบ่นะคะทีนี้วันหนึ่งนั้นนะเรื่องนี้มันต้องได้เปิดเผยเรื่องของคนที่ตายไปแล้วนะคะบังเอิญนะคะหนูเคยทดสอบตัวเองหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีบุญบารมีมากนะคะเคยไม่ใช่ผู้มีบุญบารมีมากเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้เห็นผีตลอดเวลานะหนูไม่เคยเห็นผีตลอดเวลาไปนั่นไปนี่ไปไหนก็ไม่ค่อยเห็นนะคะทีนี้เวลาที่จะเห็นผีจริงๆเนี่ยมันจะมาเองมันเหมือนว่ามันรู้ว่าเราจะไปแล้วมันจะมารอเรามารอขอความช่วยเหลือจากเราเคสที่เป๊ะๆเคสที่ใช่ๆเลยทีนี้นะคะวิญญาณพวกนี้เขาต้องหาคนที่ช่วยเหลือเขาต้องรอหรือเขาต้องหาต้องอยากเจอคนประเภทที่เห็นเขาจริงๆและช่วยเขาได้และครั้งนั้นนะคะหนูได้ออกพื้นที่หนูได้ออกนอกพื้นที่ไปพอออกนอกพื้นที่แล้วนะคะออกนอกพื้นที่แล้วมันเกิดการเห็นดวงจิตวิญญาณโดยที่ไม่ตั้งใจอีกเห็นแล้วปั๊บเอ๊ะเราเกิดความสงสัยแล้วหลับตา 2-3 ครั้งเอ๊ะแหมผีวะมั่นใจคนอยู่นี่เนื้อมันไม่เหมือนกันมันบางๆมันเป็นเหมือนเงาแต่มันเป็นคนเหมือนเรานี่แหละแต่มันเป็นเงาบางๆนึกตามหนูนะผีนะเป็นคนเหมือนกันเป็นในรูปลักษณะที่เป็นคนก่อนเสียชีวิตแต่เป็นในลักษณะบางๆเงาบางๆไม่ใช่เงาสีดำทีนี้มันนั่งรอเลยนั่งพนมมือขึ้นเหมือนแบบเห็นกูไหมโน่นะคะเอ๊ะเราก็โป๊ะพอดีมองไปเอ๊ะผีวะแล้วอ้าวแล้วถามไหนล่ะมานั่งทำอะไรเราคิดในใจเราไม่พูดนะว่าเฮ้ยชื่ออะไรอะไรไม่ได้พูดนะคะเขาจะสื่อสารยังไงให้เขาสื่อมาก่อนเราเห็นแล้วเราก็นิ่งๆไว้ก่อนนะคะนิ่งไว้ก่อนเขาก็สื่อว่าช่วยด้วยช่วยอะไรเราก็ตอบกลับไปในใจเพราะว่าเราพูดไม่ได้มีคนไปกับเราเดี๋ยวคนไม่เข้าใจจะหาว่าเราเนี่ยบ้านะคะจะหาว่าหนูบ้าหนูกลัวนะคะกลัวเขาว่าเราเนี่ยบ้านะคะเผื่อเขาว่าเราบ้าเป็นไงอะนะคะทีนี้หนูก็ถามว่าอ้าวถามในจิตนะคะไม่ได้พูดอ้าวมานั่งอยู่นี่ได้ยังไงทำไมไม่ไปผุดไปเกิดมีห่วงอะไรมารออะไรหนูก็ถามมารออะไรดวงวิญญาณนั่งเรียงกัน1 2 3นะนั่งเรียงกันมารออะไรเนาะหนูก็เขาว่าเขาไปไม่ได้อ้าวหนูก็ถามอีกว่าทำไมถึงไปไม่ได้คิดนะคะคิดในใจถามในใจไม่ได้เอ่ยออกปากผีก็ไม่อ้าปากพูดผีก้มหน้าอย่างเดียวนะคะก้มหน้าคุยกันไอ้เราก็มองอยู่มองแต่ว่าเราไม่ได้อ้าปากทำไมไม่ผุดไปเกิดอ่ะตายไปอ่ะมาอยู่บ้านกับเขาทำไมก็บ้านเขาก็บอกบ้านแล้วไงแล้วไม่ไปเหรอไปรับบุญรับกรรมที่ทำอ่ะไปไม่ได้ก็บอกอ้าวทำไมไปไม่ได้ยมบาลไม่ให้ไปเขาบอกอ้าวทำไมยมบาลไม่มาเอาผีอ่ะยมบาลบุกพ่องในหน้าที่เหรอไอ้หนูก็ไม่รู้อ่ะเนาะที่เขามาเอาวิญญาณหนูก็เรียกไม่ถูกอ่ะหนูท่านบุกพ่องในหน้าที่ท่านทำไมลืมดวงวิญญาณ3ดวงนี้4ดวงนี้นะคะทีนี้ก็ว่าเราไม่มีบุญเลยอ้าวทำไมไม่มีบุญหนูก็ถามนะคะตอนที่เขามารับเอาอ่ะตายปุ๊บนะคะครบเขาบอกว่า7วันเขาเล่าให้ฟังอันนี้ก็ฟังนะคะฟังไว้จริงแท้เราไม่รู้นะจริงแท้ไม่รู้แต่เขาเล่ามาวิญญาณเล่ามาก็เลยเอามาเล่าต่อนะคะ
ครบ7วันเขาบอกเขาตายวันที่1 2 3เขาจะฟื้นวันที่3เขาจะวิญญาณเขาจะเริ่มออกจากร่างวันที่3พอวันที่3ปุ๊บครบ7วันเขาจะมีคนมารับฮะมารับเลยก่อนที่จะมารับเขาก็เปิดตำรามันบอกนะผีมันบอกมันก็เปิดตำราเปิดตำราเสร็จเช็ครายชื่อตายจริงเว้ยอ้าวบักหนึ่งบักสองบักสามคนที่หนึ่งที่สองที่สามบุญอะไรมีบุญไหมจะได้จัดสรรถูกทำกรรมโอ้กรรมมากกว่าบุญมีบุญไหมจะเอามาเอาไปแล้วไปรับบุญรับกรรมที่ทำนึกบุญไม่ออกอ้าวคนนี้ก็นึกไม่ออกว่าทำบุญอะไรนี่ก็นึกไม่ออกอ้าวมึงนึกไม่ออกแล้วมึงก็เล่ยล่อนต่อไปก่อนไปชดใช้กรรมก่อนที่มึงไม่ทำบุญกันก็บอกเงี้ยโอ้ทีนี้ดวงวิญญาณก็มองไม่ได้ไปไหนล่ะนะคะไม่ได้ไปไหนเพื่อนกินนะคะเพื่อนกินเพื่อนกินข้าวกินบุญก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินหิวบอกว่าหิวหิวหิวเขาทำไปให้แต่ไม่มีบุญรับอ้าวอีกคนนึงบอกว่าข้าใครบวชใครบวชนึกออกนึกออกว่าบวชอยู่แต่การบวชนั้นนะการบวชนั้นไม่ได้บวชออกมาด้วยจิตบวชไปเฉยๆบวชไปกินข้าววัดไปเล่นยาในวัดไปดูดบุหรี่ในวัดไปทำผิดนะคะว่าไปทำอะไรผิดในวัดเราไม่รู้กับเขาสมมุติเนาะแล้วจะนั่นคุณก็ไม่ได้บุญบวชคุณก็เท่ากับว่าไปสร้างกรรมในผ้าเหลืองไปสร้างกรรมในผ้าเหลืองต่อจะบวชมากี่พรรษาก็ช่างบาปกรรมเหมือนเดิมมาอ้างไม่ได้การทำความดีมันต้องทำออกมาจากจิตใต้สำนึกจิตใจที่บริสุทธิ์ทำน้อยนิดก็คือบุญมหาศาลทำบุญเงิน1บาทก็คือบุญมหาศาลถูกต้องไหมคะแต่เขาไม่มีกันเลยเขาบอกหนูก็เลยบอกว่าแล้วจะให้ช่วยยังไงนะคะจะให้ช่วยยังไงทีนี้ถามกับช่วยด้วยการบอกลูกบอกหลานเขาทีนะคะคุยกันเป็นตุเป็นตะคุยกันไปก็ถามคนที่อยู่ข้างว่าใช่ไหมมีแบบนี้มั้งใช่เขาก็บอกว่าใช่ใช่ใช่หมดนั่นแหละนะใช่แล้วรู้กันว่าใช่ญาติพี่น้องเขาแหละสมมุตินะคะทีนี้ปุ๊บให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานทำบุญมาให้ที่เป็นสายเลือดเดียวกันที่เป็นสายเลือดเดียวกันทำนะคะเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเสียชีวิตไปลูกเราที่ยังมีชีวิตอยู่นะสามารถทำได้แต่ต้องทำด้วยความเต็มใจเอาบุญบวชก่อนให้บวชก่อนขั้นแรกบวชให้พ่อให้แม่ที่เสียชีวิตไปก่อนเอาบุญบวชนั้นส่งก่อนส่งเสร็จค่อยทำบุญได้ปกติอธิษฐานบุญนั้นตั้งเป็นจิตนั้นว่าตั้งเป็นบวชให้เขาเลยแต่การกระทำนี้จะไม่มีการบังคับต้องทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆถึงจะถึงนะทีนี้เราก็คิดว่าจะพูดดีไม่ดีนะมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราก็คิดว่าในเมื่อท่านมาให้เราเห็นแล้วหนูก็พูดไปเนาะก็จะบอกกล่าวญาติพี่น้องเขาตามในสิ่งที่เขาขอเราก็ได้บอกกล่าวเราก็ได้ทำตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็เลยถามว่าเรื่องนี้หนูขอเอามาเล่าสู่มนุษย์คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมถามเขาเขาตอบว่าถามเพื่อที่จะเป็นบุญแก่เขาหนูก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเอามาเล่าให้พี่ๆทุกคนฟังทุกคนฟังแล้วก็จะได้บุญจากในเรื่องของเขาหนูขออนุญาตถามต่อว่าหนูขอถามว่าในโลกของวิญญาณแล้วมีโอกาสเราก็ลองถามเขาดูนะคะในโลกของวิญญาณเมื่อคนที่ตายไปแล้วเขาไปอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามันมีชั้นเหมือนมันเป็นโลกของวิญญาณอีกโลกหนึ่งมันอยู่ซ้อนกับเราจริงอยู่จริงแต่วิญญาณเขาจะอยู่ณสถานที่ที่เขาเสียชีวิตถ้าเราเชิญเขากลับมาบ้านได้เขาก็อยู่ที่บ้านยิ่งถ้ามีของคนตายที่บ้านวิญญาณก็จะอยู่ตามนั้นอย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายบรรพบุรุษเราเสียชีวิตที่บ้านดวงจิตดวงวิญญาณก็จะอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่ถนนหนทางบางครั้งดวงจิตวิญญาณก็จะเล่ร่อนอยู่ตรงนั้นถ้าทำพิธีเชิญไม่ถึงแต่เขาเสียชีวิตที่บ้านเขาก็จะอยู่ที่บ้านนะคะอยู่แต่อยู่ในอีกโลกหนึ่งซ้อนกันอันนี้พี่จำไว้นะ
มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงที่พวกเราต้องเข้าใจบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของเราอันนี้จะยกตัวอย่างตัวนี้ก่อนก็คือพ่อแม่พี่น้องของเราที่ตายและเสียชีวิตถ้าเขาไปไม่ได้บุญไม่พอเราไม่แน่ใจว่าท่านไปหรือยังนะแต่ที่สำคัญถ้าเรามีดวงจิตดวงวิญญาณอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านเรามันจะชอบร้อนโชคลาภมันจะติดคนในบ้านเข้าออกบ้านคนนี้เข้าคนนี้ออกพูดไม่ค่อยลงรอยกันยิ่งถ้ามีของคนตายที่อยู่ในบ้านหนูจะบอกเสมอว่าอย่าเก็บไว้ในบ้านมันเป็นสื่อกลางความห่วงหาความอาลัยอาวรณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยซึ่งมนุษย์ถึงดวงวิญญาณดวงวิญญาณเขาไปไม่ได้บางดวงมีพันธนาการคือลูกหลานอ้อนวอนหวยหาก็เกิดการไปจุติเกิดตามบุญตามกรรมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องบรรพบุรุษคนรักเรายังมีชีวิตอยู่นะคะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ดูแลกันรักกันไม่ใช่ไปแสดงความรักกันเมื่อเสียชีวิตตายไปแล้วมันมีเคสหนึ่งนะคะที่หนูไปร้องไห้เสียใจมากตอนนั้นหนูเห็นคุณยายท่านหนึ่งหนูเห็นว่าโอ้ยายเนี่ยไม่เกิน2อาทิตย์ยังไงยายก็ไม่รอดอันนี้เรานึกในใจเราแต่เราไม่ได้พูดนะคะเราเห็นแล้วเราก็เห็นยายว่ายายไม่เราก็คุยตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่เราดูจากหน้าและน้ำเสียงก็แต่แกน่ะดูปกตินะไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะคะแต่หนูดูแล้วว่าโอ้ยายคนนี้ถ้าอยู่ได้ถึง2อาทิตย์คือดีมากไม่รอดแน่ไม่เกินแน่ๆในใจเราคิดแต่เราไม่ได้พูดผ่านไปไม่ถึง2อาทิตย์เราได้ข่าวนะคะได้ข่าวว่ายายเสียชีวิตโอ้เราคิดในใจเสียชีวิตทำไงนู้นนะคะทีนี้เสียชีวิตเหมือนอย่างที่เราคิดเลยเราคิดในใจและทีนี้ญาติพี่น้องก่อนเสียชีวิตก่อนกลางคืนของวันนั้นก่อนยายเสียชีวิตยายได้โทรไปหาลูกนะคะลูกว่าอีลาเอ้ยอันยามใดเนาะสิลงมาหาเมียมาสั่นยามใดเนาะไปเฮ็ดงานเป็นปีๆไม่ค่อยได้กลับบ้านเงินก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างคนไปทำงานก็ไม่ได้รวยอะไรเนาะเดือนละ500 200 พันก็ว่ากันไปบางครั้งก็ไม่ได้ให้ด้วยคำที่ว่าวันนั้นยายเหนื่อยก่อนเสียชีวิตยายโทรไปบอกว่าซื้อทุเรียนมาให้ยายกินเด้อซื้อทุเรียนมาให้แม่กินเด้อคั่นแม่ได้กินทุเรียนแม่คือสิมีแห้งเนาะหนูได้ฟังทีนี้เช้ามาคุณยายนอนเสียชีวิตคงจะเหนื่อยไม่มีใครดูแลลูกก็ทำงานไก่พอลูกรู้ข่าวกลับมานะคะกลับมาร้องไห้เสียใจแม่เสียชีวิตโดดนี่นั่นนะคะซื้อกับข้าวอาหารแบบดีเคาะโลงป๊อกป๊อกป๊อกเรียกมากินหนูถามผีว่าได้กินไหมไม่ได้กินเลยนั่งร้องไห้อันนี้คือเรื่องจริงที่หนูสื่อกับวิญญาณนั้นได้เขาเพิ่งตายไปไม่นานเพิ่งตายไม่นานนะคะหนูก็รู้สึกว่ายายได้กินไหมไม่ได้กินเลยหนูถามว่าทีนี้ลูกอะเอาของไปถวายพระเอาอาหารที่ยายอยากจะกินไปให้พระแล้วก็ทำพิธีสวดไปให้ยายหนูถามว่ายายได้กินไหมคะไม่ได้กินทำไมไม่ได้กินยายไม่เคยทำบุญเลยไม่เคยทำบุญตักบาตรไม่สนใจในเรื่องของบุญยายไม่ได้กินลูกทำไปยายก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเรื่องจริงที่วิญญาณเล่าและยายคนเนี้ยก็บอกหนูอีกว่าเพื่อนเขาได้กินดิบกินดีเพื่อนเขาให้ยายจับอาหารหายให้ก็ไม่ได้กินกับข้าวที่เพื่อนให้ก็กลับคืนไปสู่เพื่อนยายไม่ได้กินยายอดอยากนั่งร้องไห้กอดเขาร้องไห้ตอนมีชีวิตอยู่ก็น่าสงสารบุญก็ไม่สร้าง
รอแต่ลูกลูกก็ทำงานไม่ได้ลืมตาดูพ่อดูแม่กลับมาพ่อแม่สิแม่เสียชีวิตซื้อกับคงกับข้าวเสื้อผ้าซื้ออาหารที่อร่อยมาเคาะลงไม่ได้กินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกๆทุกคนนะคะทุกๆคนคนที่รักกันทุกๆคนดูแลกันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่โกรธกันหน่อยก็ให้อภัยกันเกลียดกันหน่อยก็พยายามคุยกันให้ปรับความเข้าใจกันนะคะทุกคนจะเสียใจทุกๆครั้งที่เกิดการสูญเสียเศร้าใจยังทำไม่ดีฉันคิดถึงเธอฉันขอโทษนัดยังทำไม่ดีที่สุดทุกคำสรรหามาพูดกันสรรหามาพูดกันเหมือนอย่างดวงวิญญาณนี้ไม่ได้กินนะคะหนูฟังแล้วหนูได้ฟังแล้วหนูเศร้าหนูนั่งร้องไห้เฮ้ยมันคือเรื่องจริงและเป็นเรื่องในค่ำคืนนี้ที่หนูอยากจะให้พี่ๆทุกคนฟังเล่าให้ฟังและให้พิจารณาจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะอยากจะรู้นะลองตายดูจริงไหมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่วิญญาณเขามาบอกและมันคือหน้าที่หลักเลยของหนูว่าให้เอามาเล่าหนูก็ไม่อยากเล่าแต่ในความรู้สึกวันนี้ว่าสวดมนต์เสร็จต้องเล่าเรื่องนี้นะลูกเล่าให้คนได้รู้ให้คนได้กลัวให้คนได้ทำเลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยตัวของเราเองเนี่ยก็ทำบุญบ้างขี้ถีตนีในการทำบุญกับวัดกับวากับเพื่อนให้มีน้ำใจกับเพื่อนก็เป็นบุญแล้วบางครั้งบุญเราไม่ได้ไปทำที่วัดเราทำกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยทำบุญด้วยกันสวดมนต์ก็ได้บุญทุกอย่างมันเป็นบุญหมดเลยไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องเข้าวัดถึงจะได้บุญนะคะเขาคิดผิดนะคะอยากจะเตือนสักนิดนะคะชีวิตคู่ครอบครัวอยู่ด้วยกันเรามีแต่ทำงานทำงานมีโอกาสเราก็ไปทำโรงทานบ้างมีโอกาสเราก็สวดมนต์บ้างนะตายไปไม่ได้เพื่อใครเกิดเป็นคนก็ทำงานให้ได้เงินตายไปเป็นคนก็ทำบุญทำกุศลตายไปก็ไปเอาบุญเอากุศลนั้นเหมือนกันนะคะเอาบุญเอากุศลนั้นรับของตัวเองจำไว้ว่าเรายืมเพื่อนไม่ได้เพื่อนจะมีเมตตาขนาดไหนก็ให้เราไม่ได้เราไปเอาของเขาไม่ได้นะคะการทำบุญไม่ได้ศูนย์การทำบุญบางคนเบิกบุญมาใช้หมดนะคะทำบุญตอนนี้สร้างพระใหญ่สร้างวัดสร้างโบสถ์เนี่ยเพื่อที่จะเอาให้ถูกหวยรางวัลตอนนี้เลยโทษพอทำบุญเยอะแล้วโอ้โหซื้อหวยก็ไม่ถูกสวดมนต์ดีมีครูบาอาจารย์ทำอะไรก็ไม่ดีเลยนะอยากจะถูกอยากจะได้อยากจะได้มันซะตอนนี้ทำบุญชาติเนี้ยกูจะเอามันมาใช้เลยแหละในชาตินี้นะไม่สะสมกันเลยนะคะไม่สะสมบุญกันเลยอ่ะบังเอิญตายไปนะตายไปแล้วโอ้โหมีกินมีอยากมีทานมีโอ้โหมีบุญมีวาสนามีผีดูมีได้ดูแลมีได้อยู่บนสวรรค์อู้ตายไปสบายสบายตอนเป็นคนนะทุกไปเสวยบุญนะคะไปเสวยบุญนี่แหละบางคนที่เขาบอกว่าสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรไว้เยอะแยะทำบุญแล้วทำไมต้องตายโอ้ทำไมตายเร็วคนดีทำไมมันตายเร็วจังไปเอาบุญกรรมหมดกรรมหมดแล้วไปเอาบุญที่สร้างไม่ได้ไปแบบนี้ไปรับเอาบุญไปชดพอไปรับเอาบุญนะโอ้ตายไปเป็นวันสบายไม่ทุกข์ยากหรอกทำบุญขนาดนั้นนะไม่นานก็กลับมาเกิดอีกในญาติวงตระกูลในลูกในหลานอาจจะ100ปีก็เวียนมาอีกรอบนะคะตกมาในตระกูลเดิมนั่นแหละวนๆเวียนๆกันอยู่อย่างนั้นแหละนะคะเพราะเราไม่ได้ภาวนาว่านิพพานพวกเราอย่างเราเนี่ยไม่ได้ไปนิพพานหรอกนะคะนี่คือเรื่องจริงบางคนปฏิบัติเพื่อนิพพานมันน้อยมากนะมันน้อยจริงๆเพราะทุกคนเมตตาน้อยทุกคนมีความเมตตาน้อยบอกว่าทำบุญเยอะทำบุญเยอะแต่หวังผลทันทีทันตา
ทำบุญเยอะรางวัลที่1จงมาทำบุญแต่เกิดทำบุญแต่มีความอยากทำบุญก็ไม่ต้องอยากสิเนาะจริงไหมคนเราทำบุญหวังผลทุกคนทำไปเถอะโดยไม่ต้องหวังผลบุญนั้นมันส่งผลเราเองนี่คือเรื่องจริงนะทำไมหนูต้องพูดเพราะหนูเห็นผีวิญญาณที่ตายนะคะสวดมนต์เสร็จตอนเย็นไปกวดน้ำด้านหน้าแค่หน้าบ้านนะหน้าบ้านเนี่ยวิญญาณน่ะวิ่งมาวิ่งกุลีกุจรมารับเอาบุญเอามือมาลองโอ้ยขอบุญให้ฉันเธอให้บุญฉันด้วยนะหนูเจอเยอะไม่ใช่ไม่เจอนะคะแต่บางอย่างเราเห็นคนอื่นไม่เห็นเราเห็นคนอื่นไม่เห็นหนูก็เลยเป็นคนที่ไม่พูดมากแต่จะเอามาเล่าให้ฟังจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ก่อนสมัยแรกๆกลัวนะกลัวผีนี่มันน่ากลัวมันเราคิดเสมอว่าผีวิญญาณตายไปแล้วมันน่ากลัวแต่จริงๆไม่ใช่มันน่าสงสารผีวิญญาณน่ะมันน่าสงสารถามว่าตอนนี้หนูยังกลัวไหมก็กลัวแต่สงสารเขามากกว่าแต่กลัวทุกวันนี้คือกลัวคนด้วยกันผีเลยเลิกกลัวนะคะทุกวันนี้เลยตั้งจิตว่าอยากจะช่วยผีในการที่เราจะช่วยวิญญาณได้ช่วยยังไงไม่ได้ช่วยเอาเขาไปผุดไปเกิดนะเขามีเนื้อนาบุญมีบุญมีกรรมของเขาช่วยคือช่วยเอาบุญเมื่อเราเห็นเขาเมื่อเราเห็นวิญญาณเมื่อเขามาปรากฏกายให้เราเห็นวิธีการของคนเห็นวิญญาณต้องทำยังไงในโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่หนูหรอกที่เห็นแต่ในส่วนตัวเมื่อเห็นแล้วทำยังไงอธิษฐานจิตนะฟังนะคะการอธิษฐานจิตให้ดวงจิตวิญญาณใช่จะอธิษฐานได้ทุกคนฟังนะใช่จะอธิษฐานได้ทุกคนถ้าคนนั้นไม่ปฏิบัติบุญแล้วจะเอาบุญที่ไหนให้คนอื่นนี่คือเรื่องจริงหนูจะเล่าเรื่องลำดับต่อมาตอนนั้นหนูปฏิบัติมาเรื่อยๆทำบุญช่วยเหลือคนไม่ได้คิดตังค์บ้างไปแบบไม่ได้คิดว่าชีวิตเราช่วยคนเราต้องได้กำไรเท่าไหร่หากค่าใช้จ่ายแล้วมันต้องมีกำไรไหมในชีวิตไม่เคยคิดแต่ไม่รู้ว่ามันคือบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะคะค่าครูอยากใส่เท่าไหร่ใส่ไปทีนี้วันหนึ่งมันทำให้เรารู้ว่าโอ้โหเราเห็นวิญญาณเราจะเอาอะไรให้เขาตอนนั้นยังไม่รู้ปู่บอกว่าอธิษฐานจิตสิลูกโอ้หนูไม่มีบุญเลยหนูไม่มีบุญจะอธิษฐานจิตยังไงคะพูดอย่างนี้เลยกับปู่ได้ยินเสียงแว่วๆมามีลูกบุญที่ตัวเองทำนึกสิบุญอะไรบ้างในแต่ละวันโอ้โหเยอะเลยคิดเลยโอ้หนูช่วยเยอะค่ะโอ้หนูช่วยเยอะหนูสวดมนต์ด้วยหนูก็คิดนะคิดบุญหนูช่วยคนเยอะนะหนูไม่เคยเอาตังค์กับเขาช่วงแรกๆคิดถึงบุญนั่นคือบุญไหมบุญและอธิษฐานจิตบุญนั้นให้เขาก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราจะต้องมีบุญถ้าเราไม่สร้างบุญและอธิษฐานจิตก็ไม่ได้นะคะผีมันก็ไม่มาเอาจำไว้นะคะบางคนอุ้ยอธิษฐานแผ่บุญคนสวดมนต์เขาแผ่บุญไม่ผิดนะยิ่งเขาสะสมเยอะๆบุญอธิษฐานมั่วซั่วไม่ได้เมื่อเราสะสมบุญแล้วเราจะเก็บบุญนั้นหนูจะยกตัวอย่างนะคะหนูจะยกตัวอย่างให้พี่ๆเห็นอันนี้คือบุญอะหนูจะทำบุญแล้วสะสมบุญใส่ในนี้อันนี้จะยกนะคะจะยกตัวอย่างหนูทำบุญทุกๆวันอธิษฐานจิตทำความดีอะไรที่มันเป็นบุญหนูจะอธิษฐานจิตแล้วบุญนั้นจะอยู่ในนี้ปุ๊บจะยิ่งเราไม่ได้เอาบุญไปใช้บุญมันก็อยู่ในนี้มันก็สูงขึ้นเรื่อยวันหนึ่งนะคะหนูไม่เคยว่าขอเบิกบุญมาให้ถูกหวยนะคะเพราะบางคนเขาอาจจะคิดว่าเอาบุญที่ทำขออธิษฐานมาถูกหวยพอเขาได้ถูกหวยจากบุญนั้นบุญก็ลดลงเขาต้องเติมใหม่ยิ่งถ้าเขาได้บางครั้งคนมันเลิศมันลืมมันก็ไม่ค่อยเอาบุญใส่มันก็จะลดลง
แต่หนูปุ๊บปุ๊บหนูสะสมไว้สะสมไว้บุญนี้นะคะหนูชอบเอาไปให้เทพเทวดาผีวิญญาณเราแยกบุญนะบุญที่เราช่วยคนเป็นทานก็คือบุญที่เราทำบุญตักบาตรทำทานตักบาตรตอนเช้าเราช่วยเหลือคนนี้เป็นบุญที่สะสมไปเรื่อยๆสะสมแบบสะสมให้ใส่ไว้ในนี้สะสมไว้แต่เวลาที่เราจะอธิษฐานจิตถวายบุญเราก็เอาบุญเนี้ยให้ผีและวิญญาณที่เราจะให้ตั้งจิตให้เขานะคะถ้าหนูเอาบุญไปอธิษฐานจิตมันไม่เกิดประโยชน์อธิษฐานจิตไปเพ่งดูหวยบุญมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะคะเอาบางคนบางศาสตร์บางสายนะคะบางสายที่ปู่เคยเล่าให้หนูฟังว่าเขาปฏิบัติบำเพ็ญเพียรมาเพื่อโชคเพื่อลาภโดยตรงก็มีนะเอาเขาอธิษฐานจิตเขาแข็งแกร่งมากเขาอธิษฐานจิตเตน้ำมนต์ให้ออกมาเป็นตัวเลขเขาทำได้จริงปู่บอกว่าทำได้จริงเขาเป็นสายนั้นสายที่จะให้แบบนั้นเขาไม่ได้ให้แต่เขาอาจจะอยากจะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรเขาแล้วท่านน่ะก็อธิษฐานจิตขึ้นมาในน้ำมนต์จะกลายเป็นตัวเลขให้ลูกศิษย์ลูกหาถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงที่ปู่เคยบอกแต่หนูไม่เอาตัวนั้นหนูอธิษฐานจิตเป็นว่าขอให้หนูได้เอาบุญตัวเนี้ยไว้ช่วยดวงจิตดวงวิญญาณคนเรานะคะการที่เราจะอธิษฐานจิตอะไรเนี่ยเราอธิษฐานจิตได้เล่นไม่ได้เราต้องอธิษฐานจิตแบบจริงๆจังๆนะคะคือหนูตั้งมั่นแน่วแน่ว่าเกิดเป็นคนมันก็ได้เกิดมาแล้วเกิดมาสร้างบุญช่วยวิญญาณดีกว่าช่วยไม่ช่วยปลดช่วยปล่อยช่วยเอาบุญให้เขาให้เขาเกิดสุขให้เขาหลุดก็เหมือนกับการที่หนูลำหนูไม่ได้ลำเป็นอาชีพโดยตรงเวลาที่หนูลำทุกครั้งหนูจะตั้งจิตก่อนลำเสมอว่าดวงจิตดวงญาณด้วยเจ้าภาพเชิญเราไปลำบวงสรวงไปลำบวงสรวงลำถวายเทพไทยเทวดานะคะในการคำว่าลำถวายเทพไทยเทวดาเราก็ลำออกมาจากจิตวิญญาณลำให้ท่านพอใจในสิ่งที่เราลำถวายลำไปเหอะลำยังไงลำไปลำที่มันออกมาจากจิตวิญญาณจริงๆลำให้เทวดาดูให้เทพดูไม่ใช่เป็นลำให้คนดูสังเกตไหมเวลาลำบวงสรวงเทพไทยเทวดาครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์เพราะฉะนั้นเราต้องลำด้วยสายญาณความเป็นทิพย์ถวายท่านเสร็จนะคะหนูตั้งจิตอธิษฐานว่าณดวงจิตณสถานที่แห่งนี้หากมีดวงจิตดวงวิญญาณที่สิงสถิตหนูจะพูดตลอดนะคะแต่หนูไม่เคยพูดออกมาเราพูดจากข้างในที่สิงสถิตณสถานที่แห่งนี้นะคะขอให้ท่านได้มารับชมการลำถวายการลำถวายจิตวิญญาณมันจะบอกเนี่ยการลำถวายด้วยจิตวิญญาณเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณเมื่อท่านมีความสุขท่านจะหลุดพ้นจากสถานที่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมีวิญญาณอยู่เท่าไหร่ในตอนที่อธิษฐานจิตแต่หนูจะอธิษฐานจิตนี้พอเวลาเราขึ้นไล่ลำอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะทุกอย่างที่เราทำมันเป็นบุญที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่บางครั้งเราไม่ได้เอามาพูดว่าเราไม่ได้เอามาพูดมันลึกนะคะทีนี้ปุ๊บพอไล่ลำไล่ลำไล่ลำถวายเทพเทวดาเสร็จปุ๊บมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราลำอยู่แล้วเราไม่ใช่ตัวของตัวเองในตอนที่เราไม่ใช่ตัวของตัวเองตาเรามันจะเป็นมิตินึงตาเรามันจะกึ๊บปุ๊บขึ้นมาพอกึ๊บขึ้นมาแล้วมิตินั้นเนี่ยถูกเปิดออกตอนที่เราไล่ลำพอเราไล่ลำแล้วนะคะหนูจะเห็นวิญญาณในทุกๆที่ทุกๆครั้งที่ลำถวายจะชอบจะเห็นตลอดน้อยพูดได้เลยว่าน้อยมากที่จะไม่เห็นตอนที่ลำบวงสรวงเห็นบางทีก็อยู่บนบ้านเจ้าภาพบางทีก็อยู่ตรงที่บวงสรวงบางทีก็เห็นเจ้าที่บางทีก็เห็นวิญญาณที่ตายไปแล้วเขามาเขาจะมานั่งรับชมพอเขานั่งรับชมเราแล้วเขาเกิดความสุขในจิตวิญญาณนั้นคือเขาไม่ได้ดูหนูลำนะแต่ก็ดูข้างในที่เป็นจิตวิญญาณเขาวิญญาณนั้นเกิดการปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณที่ผูกพันธนาการเกิดความสุขความทุกข์ดวงวิญญาณที่หนูบอกว่าบางครั้งเขาไปไม่ได้เขาทุกเขาไม่หลุดไปสักทีอ่ะมันไม่มีอะไรที่เกิดความสุขดนตรีเสียงเพลงการบรรเลงมันทำให้ดวงจิตดวงวิญญาณเคลิ้มและไหลเกิดลืมทุกเกิดลืมทุกไปชั่วขณะการลืมทุกไปชั่วขณะทำให้ดวงจิตนั้นปิ้ง
ถูกปลดปล่อยและเกิดความสุขถ้าเมื่อดวงจิตดวงวิญญาณเกิดการปลดปล่อยหนูจะหยิบดอกไม้มาแล้วหนูจะโปรยขึ้นท้องฟ้าเพื่อส่งทุกครั้งทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตมันจะมีอยู่ครั้งนึงหยิบขึ้นมาแล้วก็จะทำยังไงไม่รู้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำไงสักอย่างหนึ่งนะในตอนที่เราลำเราจะปลดปล่อยดวงวิญญาณเราจะเหมือนกับโยนไปเนาะโยนไปณสถานที่ตรงนั้นโยนไปเพื่อที่จะเป็นทางให้ดวงวิญญาณจับในดอกไม้และเขาจะไปสู่ในภูมิของเขาเขาหลุดจากพันธนาการนั้นอันนี้มันเป็นความเชื่อของหนูที่เวลาที่หนูลำเห็นเวลาที่ลำส่วนเวลาที่ไม่ได้ลำก็เห็นแค่บางครั้งไม่ได้เห็นในทุกๆครั้งคือไม่ได้เก่งขนาดนั้นและก็ไม่รู้ว่ามันถูกเปิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะที่มาเล่าเนี่ยคือไม่ได้อยากบอกว่าเก่งหรืออะไรเพราะไม่รู้คำตอบเหมือนกันว่ามันถูกเปิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะเพราะทุกคนชอบแสวงหาที่จะเปิดตาที่3ชอบที่อยากจะเห็นสิ่งลึกลับมนุษย์เนี่ยอะไรที่เขาไม่อยากให้รู้ไม่อยากให้เห็นแค่อยากเห็นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังทำตัวเองได้ไม่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในค่ำคืนนี้หนูก็อยากจะฝากหนูพูดกี่เรื่องในวันนี้นะคะถ้าพี่ๆชมมาตั้งแต่แรกหนูก็อยากให้พี่ๆลองคิดพิจารณาในสิ่งที่หนูพูดไม่ต้องเชื่อหนูก็ได้นะคะแต่อย่าละทิ้งในเรื่องของการทำบุญการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์คุณทำบุญยังไงคุณก็จะได้รับบุญนั้นกลับไปตอบแทนแบบที่คุณทำนะคะอยากจะฝากพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มปานกวงนะคะถามว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อยากถามว่าเวลานั่งสมาธิทำไมตัวโยกไปมาตลอดเลยคะการที่เรานั่งครั้งแรกถ้ามันโยกไปมาเราปล่อยโยกตามอารมณ์โยกสุดท้ายเราดึงจิตกลับมาที่ตัวเองและเรานิ่งเราดูว่ามันโยกซ้ายใช่ไหมโยกขวาใช่ไหมซ้ายใช่ไหมขวาใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเสร็จจิ๊บจิตมันก็จะดิ่งแล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางพอมันโยกไปโยกมาปึ้งพอจิตเรามันนิ่งแล้วมันจะอยู่เนี้ยแล้วมันจะหยุดโยกพอมันหยุดโยกแล้วเหมือนเทียนเล่มนึงให้เราดูเทียนเราหลับตาแล้วสมมติว่าพอมันโยกไปเหมือนเปลวเทียนมันแกว่งนะคะเวลาเรานั่งสมาธิจิตเรามันก็แกว่งพอจิตเรามันเริ่มแกว่งปึ๊บเราจับได้ว่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายปึ๊บมันจะนิ่งปึ๊บพอมันนิ่งท่องไปจิตเราไม่วอกแวกออกจากซ้ายขวาพอไม่วอกแวกออกจากซ้ายขวามันจะนิ่งอยู่ที่จุดตรงกลางพอจุดตรงกลางปึ๊บให้เรานั่งมันจะขึ้นเทียนเล่มนึงนะจินตนาการไว้มันจะเป็นเทียนเล่มนึงแล้วให้เราเพ่งไปที่ปลายเทียนนั้นเพ่งไปที่เทียนที่มันขึ้นเปลวไฟปึ้งสุดท้ายจิตเรามันจะนิ่งมันจะเป็นการฝึกกสิณไปในตัวมันจะทำให้ตรงนี้เราเปิดขึ้นมานะคะนี่คือเรื่องจริงหลับตาแล้วเห็นเปลวเทียนปุ๊บเลยนะถ้าหนูหลับตาอย่างนี้ปุ๊บในการฝึกสมาธิตอนแรกหนูก็โยกไปปู่เขาบอกโยกไปให้รู้นะโยกซ้ายให้รู้โยกขวาให้รู้มึงโยกไปเลยมึงโยกให้ตายไปเลยถ้ามึงยังไม่นิ่งโอ้โยกไปโยกมาเหนื่อยเว้ยเหนื่อยแล้วก็ตั้งจิตซ้ายขวาซ้ายขวาแป๊บดึงพอเข้าสมาธิแล้วมันวุบแป๊บเดียวนั่งเพ่งเหมือนเราหลับตาแล้วเราเห็นแสงเทียนแสงเทียนนั้นมันจะอยู่ตรงนี้เราตลอดเวลาเนี่ยค่ะแล้วจิตเราก็จะนิ่งลองฝึกนะคะมันไม่ยากเลยถ้าเราฝึกถ้าเราสงสัยเราถามคนที่รู้แล้วเราก็ฝึกตามนะคะแล้วก็พี่เล็กนะคะถามว่าพี่อธิษฐานจิตเวลาถวายบุญยกบุญให้เทวดาทุกดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายหมดเลยค่ะอาจารย์ทุกบุญที่ได้เทพมาค่ะทุกบุญที่ได้เทพมาค่ะคือยังไงคะพี่เล็กถ้าพี่จะอธิษฐานบุญให้เทพเทวดาดวงวิญญาณทุกดวงหมดเลยเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องนะคะในการที่เราทำบุญสวดมนต์ภาวนาบุญศีลทานทุกอย่างเรายังให้เทพเทวดาหมดยังไม่ได้ถ้าพี่เล็กให้เทพเทวดาหมดเนี่ยคือผิดก่อนที่จะให้เขานั้นเราต้องให้ตัวเองก่อนเพราะเรามาอาศัยร่างนี้เหมือนหนูเนี่ยหนูเป็นแค่ดวงจิต
หนูก็เป็นผีตัวหนึ่งนี่แหละผีที่อาศัยร่างผู้หญิงคนนี้อยู่ดวงจิตที่ร่างนี้มันเสื่อมสลายหนูจะต้องเลือกร่างใหม่หนูจะต้องไปร่างใหม่นะหนูต้องไปจับร่างใหม่ดวงจิตหนูไม่ได้อยู่แค่อายุไขนี้ดวงจิตนี้ที่อาศัยร่างนี้ไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตอบแทนการสังขารด้วยการให้บุญการสังขารด้วยตอบแทนเนื้อหนังมังสาให้เขาด้วยก่อนที่จะให้เทพเทวดาและดวงจิตดวงวิญญาณนะคะถึงจะถูกต้องเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มตรงกลางหน้าผากนะคะพี่ศิริลักษณ์ให้พี่ลองจุดเทียนสักเล่มหนึ่งไว้ปิดไฟแล้วฝึกนั่งเดี๋ยวพี่จะหายให้พี่จุดเทียนเล่มหนึ่งแล้วหลับตานั่งสมาธิปิดไฟเล็กๆก็ได้ตั้งไว้ในระดับเอาอะไรมารองแล้วตั้งเทียนให้อยู่ในระดับสายตาแล้วพี่หลับตาไม่ต้องใช้เทียนเล่มใหญ่ก็ได้มันจะหายนะคะให้ลองทำดูมันจะหายหรือไม่ถ้าเรามีผงเจิมแล้วก็แต้มลงไปก่อนแต้มไว้ตรงเนี้ยแต้มเปิดจักระแล้วก็เอาเทียนมาใช้ลองแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเวลาสวดมนต์มีแน่นหน้าอกเป็นอะไรคะอาจารย์บางวันรู้สึกเย็นที่ท้ายทอยพี่สวดเวลาสวดมนต์อย่าสวดแบบอะไรสมาสมาสวดให้เต็มเสียงอ้าปากให้กว้างอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกัวาเอาให้เต็มเสียงลองสวดแบบก่อนการสวดมนต์ให้หายใจเข้าออกฟอกหายใจเข้าหายใจออกให้ใจให้มันโล่งและการสวดมนต์อย่าวิตกหรือกังวลถ้ามีการวิตกกังวลไม่สะดวกห้ามสวดมนต์เด็ดขาดนะคะอยากจะบอกไว้ทุกๆคนเลยนะคะให้ก่อนทุกครั้งค่ะถ้าพี่เล็กให้ก่อนก็ถูกต้องค่ะถ้าพี่เล็กให้ก่อนนะคะพี่ๆสามารถพิมพ์คำถามมาได้นะคะถ้าใครสงสัยอะไรถามมาได้นะคะเดี๋ยวเสร็จนี้ถ้าไม่มีคนถามหนูจะปิดไลฟ์แล้วก็จะพักผ่อนพรุ่งนี้มีแขกมาดูดวงที่บ้านเทวาค่ะแต่ถ้าคนไหนที่ยังอยากจะถามอยู่สามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะยินดีที่จะตอบเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบเหมือนวันนี้ท่านอยากให้พูดหนูก็จะทำหน้าที่คือให้ดีที่สุดนะเวลาสวดมนต์ชอบหาวค่ะอาจารย์เวลายังไม่สะดวกก็ไม่หาวแต่เวลาสวดคือหาวนะคะ1 นะคะการที่เราหาวเนี่ยก่อนการสวดมนต์ให้เราจุดธูปก่อน19ดอกจุดบอกเทวดาเจ้าที่เจ้าทางรวมใน16และจุดไหว้พระผู้ประทับพระสงฆ์3ดอกก็รวมกันเป็น19บอกกล่าวว่าวันนี้เราจะทำการสวดมนต์แล้วหลังจากที่เราปักธูปและเราไปสวดและเราก็จะเลิกหาวนะคะเราจะทำการอันใดก็แล้วแต่ให้เราบอกกล่าวทุกๆอย่างนะคะยิ่งคนมีเทพเทวดาหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะสื่อสารมันจะเป็นแบบนั้นแต่ให้เราจุดธูปบอกกล่าวไว้ก่อนจะสื่อจะสารอะไรก็แล้วแต่หลังการสวดมนต์รับบุญก่อนบอกท่านค่ะเรื่องแค่นี้ไม่ยากนะคะไม่ยากเลยทุกอย่างที่พี่ๆถามมาหนูเคยเป็นมาหมดแล้วแต่ก่อนปฏิบัติแรกๆนะคะหาวหาวนั่งหาวจะสวดหาวจะสวดหาวไม่มีอารมณ์ที่จะสวดไม่รู้เป็นไรตอนไม่สวดไม่หาวนั่งสวดและคอตกอ่านผิดอ่านถูกนะทุกวันนี้ทำได้แล้วนะคะทำได้ไม่หาวมีพลังด้วยมีความสุขด้วยนะคะเวลานั่งสมาธิแล้วนะเวลานั่งสมาธิแล้วมีอาการน้ำตาไหลเกิดจากอะไรคะแสดงว่า1มีความปลื้มปิติและยินดีมีคนมีบางสิ่งบางอย่างได้รับบุญนั้นและเขาพอใจปลื้มปิติที่เราทำนะแต่ถ้าเป็นบ่อยไม่ดีนะคะเราก็จะไม่มีสมาธินะแต่ว่าถ้าเราก่อนการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิให้เราจุดธูปอย่างที่บอกก็จะไม่เป็นนะคะสวดมนต์เสร็จแนะนำให้ทุกท่านกรวดน้ำทันทีอย่าอธิษฐานจิตแบบแห้งๆนะจะดีที่สุด
น้ำจะนำพาส่งบุญนั้นถึงเร็วที่สุดอธิษฐานจิตแห้งๆถึงช้านี่คือเรื่องจริงคุณแหม่มถามว่าอยากถามว่าองค์ที่คุ้มครองเราขาดทุกวันนี้ทำถูกหรือเปล่าคะอยากองค์ที่คุ้มครองคือทำอะไรคะถ้าปฏิบัติสวดมนต์ท่าเทพเทวดาท่านพอใจอยู่แล้วค่ะยิ่งถ้าเราเป็นคนดีไม่ได้เบียดเบียนใครเราปฏิบัติสวดมนต์ทำบุญคือดีนะคะไม่ต้องสงสัยว่าไม่ดีนะคะมนุษย์ตั้งข้อสงสัยตั้งถูกตั้งผิดนะคะตั้งข้อว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะคะมันเลยเกิดเป็นความสงสัยในตัวเองแต่ถ้าเราทำทุกอย่างดีแล้วนะคะเทวดาไม่หักคอเราค่ะคือดีค่ะเจอเมนนี้อ๋อเลยทำไมถึงหาวเจอเมนนี้หาวมากเวลาสวดมนต์และนั่งสมาธิจะร้อนชาอยู่ข้างหนึ่งค่ะร้อนชาถ้าอาการนั่งสมาธิแล้วร้อนชานะคะมันจะเกิดกับดวงจิตหรือดวงวิญญาณบางดวงที่ติดตามเรามาถ้าเวลาที่เรานั่งสมาธิและเราร้อนหรือเราชาอยู่ข้างหนึ่งแสดงว่าเราจะต้องมีดวงจิตดวงวิญญาณติดตามประเภทนี้จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ไม่ใช่เทวดารวมโดยตรงนะมันจะมีพี่ๆฟังไว้เป็นวิทยาทานนะคะที่หนูเจอมาอันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวของหนูเองนะ1ถ้าเราติดกรรมเรื่องของการทำแท้งวิบากกรรมทำแท้งหรือรับขันหรือเลี้ยงกุมารหรือลมเพลมพัดพวกเนี้ยจะชอบเป็นอาการอย่างนี้ซีกใดซีกหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเวลาสวดมนต์จะเหนื่อยมากแต่มาช่วงหลังรู้สึกโล่งค่ะเพราะอะไรก็ดีแล้วนี่คะแสดงว่าปฏิบัติดีทำถูกแล้วถ้ามันโล่งถ้าสวดมนต์แล้วรู้สึกโยโล่งดีสบายตัวก็ถูกแล้วคือดีแล้วนะคะเราฝืนมันมาได้เราฝืนที่จะทำได้บางคนเหนื่อยขี้เกียจไม่ทำมันก็มีมารเป็นธรรมดานะคะถวายบุญค่ะเวลาเดินจงกรมชอบหาวมากเหมือนกันครับพยายามค่ะหาวก็ช่างจุดธูปบอกกล่าวบอกกล่าวท่านก่อนบอกกล่าวเทวดาก่อนที่เราจะทำการอันใดนะให้ทุกท่านบอกกล่าวเสมอให้ลองทำดูบางคนคิดว่าโอ้จะสวดมนต์ก็เอาเลยจะทำเลยจะนี่ทำเลยนะคะต้องมีการบอกกล่าวด้วยพร้อมแล้วนะเทวดาเจ้าที่เจ้าทางพร้อมแล้วบอกท่านด้วยนะคะถ้าเราสวดในห้องนอนจุดธูปข้างนอกปักข้างนอกบ้านไม่ต้องเอามาจุดในห้องนอนธูปก็ห้ามจุดในห้องสมมติว่าเราจุดธูปได้ยิ่งพระเราก็ไปจุดนอกบ้านก็ได้นะเราจะจุดทุกวันพระก็ได้ไม่จุดทุกวันก็ได้จะเอาสักอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งก็ได้ไม่ผิดนะคะอย่าจุดในห้องจุดนอกกลางแจ้งไปไหว้ปู่2วันก่อนมีอาการมือสั่นหมายถึงอะไรครับคุณสุขสะคอนนะคะมีอาการมือสั่นไปไหว้ปู่ที่วัดเหรอคะถ้าไปณสถานที่บางที่ให้เราบอกกล่าวครูบาอาจารย์หรือว่าชุมนุมครูก่อนการเดินทางนะคะลูกศิษย์บ้านเทวาทุกคนจะรู้ว่าทุกครั้งที่จะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เราจะต้องชุมนุมครูทั้ง108เพื่อครอบกายสังขารเพราะว่าบางครั้งบางสถานที่อาจจะมีอะไรบางอย่างแฝงหรืออยู่ในสถานที่นั้นมีทั้งดีและไม่ดีแน่นอนค่ะทุกที่จำไว้นะคะยิ่งถ้าเราเป็นคนที่เซนเรามาอยู่กับเรื่องพวกเนี้ยเขาจะแอบกลับกับเราก็ได้อุ๊ยกลับกับเขาดีกว่าเขาชอบสวดมนต์เขาเป็นคนใจบุญอาจจะมีนะคะเวลาเป็นประจำเดือนสวดมนต์ได้ไหมคะถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นประจำเดือนนะคะในแนวทางของเราก็จะคิดว่าอู้ร่างกายเราไม่สะอาดเราก็พักก็ได้ค่ะพี่เดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่ง3วัน4วันหายเราค่อยสวดแต่ถ้าการปั่นธรรมกับเทวดาจะเป็นข้อห้ามหลักนะถ้าเป็นประจำเดือนเนี่ยของผู้หญิงจะงดการปั่นธรรมไปในทันทีจนกว่ารอบเดือนนั้นจะหมดไปเพราะอะไรเพราะว่า
การปั่นทำทุกครั้งเราจะชุมนุมครูเชิญเทวดาเทียบกายสังขารในการปั่นเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงให้เกียรติเทวดาของเรานะคะถ้าผู้ชายเขาปั่นได้ตลอดแต่ผู้หญิงเราจะมีการงดเว้นนะคะสวดมนต์บางครั้งง่วงนอนพอสวดเสร็จไม่ง่วงเป็นเพราะอะไรคะตัวนี้หนูตอบไปแล้วว่าให้จุดธูปบอกกล่าวท่านก่อนนะคะตัวนี้เนาะอาจารย์แอคะอยากถามอาจารย์ค่ะเวลาเห็นรูปถ่ายสวยๆของอาจารย์ทุกครั้งขนลุกทุกครั้งเลยค่ะอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าสายญาณข้างในนะคะอาจจะเป็นว่าเห็นหนูแต่งแปลกๆแล้วไม่ได้มองที่ว่าไม่ได้มองว่าหนูเป็นหนูอะคือมองเข้าไปเห็นข้างในว่ามีอะไรเหมือนมีอะไรข้างในวะคือข้างในมันขนลุกเองอะบางคนเขามองเราเขามองนอกๆก็เฉยๆนะแต่ถ้าคนที่เป็นสายญาณเดียวกันเวลาที่เขามองเราอุ๊ยอาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์นี่ทำไมดูแกดูจะเป็นบ่อยนะจะมองเห็นญาณข้างในหรือจะสัมผัสกับพลังงานที่อยู่ในกายหนูได้หรือไม่ข้างในหนูก็ทักหรือไม่ข้างในก็ทักกันอย่างนี้ค่ะเป็นสายญาณจะสัมผัสถึงกันได้อาจารย์คะตอนกำลังสวดมนต์ได้ยินเสียงตลอดค่ะเตียงมันก็ยุบยุบยับยับค่ะทุกครั้งค่ะบางครั้งก็กลัวเหมือนกันค่ะระแวงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยพี่เล็กได้ยินเสียงตลอดพี่ไปสวดบนเตียงนอนเหรอหรือยังไงถ้าไม่จำเป็นก็สวดในห้องพระบางทีสวดแล้วโยกไปโยกมาเตรียมยับนะคะเอาที่มันแข็งๆไม่รู้นะหนูเข้าใจถูกไหมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมมีพี่คนหนึ่งให้บูชาปู่ขาวปู่ดำคือองค์ปู่พญานาคหรือเปล่าคะและจะบูชาได้หรือเปล่าคะอันนี้มันขึ้นอยู่ที่เราศรัทธานะคะบูชาอะไรก็ดีหมดถ้าเราศรัทธาด้วยใจและเราต้องสวดมนต์ด้วยนะบูชามาสวดมนต์ถวายบุญทำบุญด้วยนะยิ่งบูชาเยอะเยอะยิ่งต้องทำมากนะคะบูชาเอามาตั้งประดับบารมีเฉยๆไม่ได้ถ้าพี่ศรัทธาพี่บูชาท่านก็ไม่ผิดค่ะวัตถุมงคลจากที่ไหนก็ดีหมดนะคะถ้าเราบูชาด้วยความศรัทธานะคะศรัทธาคือศรัทธาที่จิตวิญญาณจริงๆไม่ใช่ศรัทธาแค่ปากและยังลบหลู่อยู่ข้างในใจนะคะถ้าเราศรัทธาคือดีค่ะบูชาได้ค่ะเพิ่งทราบในมีประจำเดือนห้ามปั่นธรรมค่ะมีประจำเดือนห้ามปั่นธรรมนะคะเพราะหนูจะบอกเสมอนะคะว่าลูกศิษย์บ้านเทวาถ้ามีประจำเดือนห้ามปั่นธรรมเพราะเทวดาเทียบญาณในตอนปั่นเราปั่นธรรมบูชาเทวดาเราเชิญครูเทียบกายสังขารเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เกียรติครูบาอาจารย์ของเรานะคะตอนนี้คนลุกอยู่เลยค่ะมองอาจารย์แอเป็นอย่างน้ออาจารย์คะถ้าวันพระไหนเราไม่ได้อยู่บ้านแต่เราต้องเปลี่ยนดอกไม้พันครูกันทำไงไม่ต้องเปลี่ยนค่ะก็เอาไว้งั้นแหละก็พระต่อมาค่อยเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือว่าเรากลับมาเราค่อยเปลี่ยนไม่ถึงพระต่อไปเราเปลี่ยนก่อนก็ได้กลับมาค่อยเปลี่ยนวันต่อมาก็ได้นะคะจะข้ามบางคนจะผ่านไป1พระ2พระ3พระไม่อยู่บ้านก็ปล่อยไปก่อนพอกลับมาแล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนและรูปถ้าครบเดือนก็ให้จุดธูปจุดเทียนให้เรียบร้อยประจำเดือนประจุดธูปจุดเทียนประจำเดือนเดือนละ1ครั้งก่อนเปลี่ยนพานครูนะคะพี่ศรีลีลักษ์บอกว่าเคยไปไหว้ปู่ผู้ชงบ้านหนึ่งตอนจุดธูปรู้สึกขนลุกที่ขาแถวหัวเข่าแบบนี้คืออะไรคะการขนลุกแสดงว่าน่าจะสถานที่นั้นอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรกุมารหรือเด็กหรือกุบาลีหรือของที่มันอยู่ที่ไม่ใช่เทพอะค่ะอาจจะเขาเลี้ยงไว้หรือบริวารเขาถ้ารู้สึกช่วงขานะคะถ้ารู้สึกขนลุกแค่ช่วงขานะคะเออวันนี้หนูตอบคำถามได้เร็วมากนะคะแป๊บ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 หมดแล้ว
นะคะมีใครจะถามอะไรอีกไหมคะพี่ๆทุกคนดูหนูไม่หลับไม่นอนกันเลยคืนนี้นะคะตอนนี้ก็เท่าไหร่ละดึกแล้วไม่รู้กี่ทุ่มตอนนี้กี่ทุ่มแล้วคะคุยไปคุยมาก็เพลินเนาะอ่ะมัดผมก่อนร้อนไม่ได้เปิดแอร์นั่งอยู่ในห้องปู่นะคะเสร็จก็ว่าจะนั่งสมาธิเสร็จก็ว่าจะนั่งสมาธิสักนิดนึงนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะอยู่บ้านเทวาคนเดียวลูกศิษย์กลับไปพักแล้วนะคะเขามีกุมารค่ะแสดงว่าไม่มีปู่ใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะถ้าสัมผัสได้ที่ด้านล่างนะคะจากประสบการณ์ก็คือไม่ใช่ปู่ถ้าปู่จะมาจับขาเราทำไมถ้าปู่จะมาให้เราสัมผัสที่ขาทำไมเนาะปู่ทำไมมาจับขาทำไมปู่ไม่ลูบหัวเราล่ะปู่เมตตาเองนะจริงไหมคืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราพิจารณาอย่าเพิ่งเชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้เราพิจารณานิดนึงนะคะทุกอย่างไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะคะแต่ที่หนูพูดในวันนี้ก็พูดถึงว่าประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆที่เคยเรียกว่าอะไรที่เคยพบเจอมานะคะคิดถึงอาจารย์แอดตอนไลฟ์สดนานแล้วเอาไว้เลิ่นหนวดนั้นเอาไว้เลยเด้อหนวดหันนะคะเป็นจังได๋รออยู่บ่ไว้หนวดรอบ่ทาหนวดทารอสีได้ไว้หนวดตลอดชอบจริงๆชอบไว้หนวดชอบผู้ชายมีหนวดเหมือนกันพอดีไปเห็นแอปนี้โอ้โหมีหนวดถูกใจเลยนะคะถูกใจนะคะเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าชอบอยากให้มีหนวดแต่หนวดมันก็ไม่ขึ้นนะอาจารย์คะเมื่อคืนเอาหมาออกไปเดินรู้สึกนิ้วเท้าเป็นตะคริวค่ะเนี่ยจะให้ตอบว่ายังไงพี่เล็กเมื่อคืนเอาหมาออกไปเดินรู้สึกนิ้วเท้าเป็นตะคริวเดินเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยคือแล้วการรับขันพระสามารถทำพิธีได้ไหมคะหมายถึงยังไงคะการรับขันพระสามารถทำพิธีได้ไหมคะพระสามารถทำพิธีรับขันได้ไหมคะหรือคะนะคะอันนี้ไม่แน่ใจถ้าในส่วนตัวของหนูเองที่ปู่ครูบาอาจารย์เราสอนนะคะไม่ให้ลูกศิษย์รับขันจากที่ไหนไม่ให้ถือปู่เคยบอกว่าแต่ก่อนสมัยก่อนก็หนวดที่หนูยังไม่เกิดไม่ได้เป็นอะไรเลยในร้อยสองร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วอ่ะเอาง่ายๆสมัยนั้นปู่เคยทำพิธีเรื่องของการรับขันแต่ปู่ว่าทุกวันนี้มนุษย์มันถือสัจจะไม่ค่อยได้ลูกหลานปู่ต้องมาแก้เรื่องนี้เรื่องของการไม่ต้องรับขันถอนแก้ขันและก็สอนคนใหม่วิวัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไปมากคนเก่าๆยังจะถือว่าต้องให้ลูกศิษย์ลูกหารับขันอยู่นี่คือเรื่องจริงแต่ของเราไม่มีการรับขันแต่การที่เราจะร่ำเรียนวิชาเราแก้ขอขมาครูบาอาจารย์บอกกล่าวคุณพระทุตพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ขอวิชานั้นได้แต่ไม่ใช่การรับขันคือการแต่งพานขอขมาไม่รับขันทุกวันนี้การรับขันมันต้องเสริมขันซึ่งมันการเสริมขันนี้นะคะถ้าจะมองกันดีๆนะคะถ้าจะพูดเรื่องขันเนาะมันก็จะยาวไปอีกก็จะดึกไปอีกเนาะว่างั้นเรื่องขันเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาไว้เล่าในไลฟ์ต่อไปเนาะเดี๋ยวพี่ๆทุกคนอาจจะง่วงนอนเพราะว่าถ้าพูดเรื่องขันในตามที่ปู่ครูบาอาจารย์เราเล่านะคะมันเป็นข้อห้ามเลยนะคะในศาสตร์ทางนี้เราต้องแก้เรื่องนี้เราเป็นสมัยใหม่วัยรุ่นยุคใหม่คนใหม่ว่างั้นเถอะเราจะต้องแก้เรื่องนี้แล้วพวกหนูมาในสายไม่ได้รับขันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะถ้าขนลุกทั้งตัวถึงหัวเลยครับไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างณสถานที่นั้นกำลังทักทายเราทักทายค่ะตั้งแต่หัวตั้งขนลุกตั้งตัวไปถึงหัวเลยค่ะถ้าทั้งตัวลุกชานะคะแสดงว่าณสถานที่นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เขาอยากจะบอกหรืออยากจะพูดคุย
สื่อสารกับเรานะคะพี่แตงบอกว่าดูอาจารย์แอ้ตอนนี้เหมือนปู่มากมากเลยเหมือนมากเนี่ยว้ายนะคะจะเป็นผู้ชายแล้วเลิกเป็นผู้หญิงนะคะอยากอยู่กับสาวๆแล้วไม่อยากอยู่แล้วกับผู้ชายนะคะปกติก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วนะคะกลางคืนมาก็หนูอยู่ที่นี่คนเดียวถ้าไม่มีลูกศิษย์แต่จะว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะอยู่กับปู่เต็มเลยในห้องนี้จะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูอยู่กับปู่จริงหิ้งพระหิ้งเนี้ยจะสวดมนต์ตลอดมานั่งตรงนี้กับปู่ครบเซตนะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดค่ะไม่อยู่คนเดียวหรอกอยู่คนเดียวก็คนนี่แหละแต่อยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะเต็มบ้านเต็มห้องนี้นั่งคุยอยู่เนี่ยโอ้เสียงดังเลยพวกเนี้ยเรียกพวกเนี้ยใครหนูพูดทั้งวันหนูจะบอกปู่เลยนะตอนนี้ว่าปู่ออกมาพูดเองดีไหมจริงๆคิดอย่างนี้นะอยากให้พี่ทุกคนได้สัมผัสอยากให้พี่ๆทุกคนได้เห็นในสิ่งที่หนูเห็นนะอันนี้เป็นความเชื่อของหนูนะแต่พี่ทุกคนก็คอมเมนต์ได้ดีมากค่ะไม่มีใครด่าหนูเลยเอจริงๆแล้วก็คิดนะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ชอบเหมือนเราเขาจะด่าเราหรือเปล่าเนี่ยก็แอบคิดเหมือนกันนะหนูถามหนูถึงเนี้ยมาถึงแล้วค่ะคิดถึงค่ะคุณอะไรคะคุณโอกาสหน้าเนาะเรื่องอาคารเนาะโอกาสหน้าเดี๋ยวหนูก็เล่าใหม่นะคะหน้าตาแบบอาจารย์ตอนนี้เหมือนเคยฝันเห็นเลยค่ะเนี่ยรอละสิ เหมือนปู่ใช่ไหมฝันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอันนี้มันก็เป็นความเชื่อของเราเนาะหนูคิดเสมอนะว่าดวงจิตที่อยู่ข้างในเราเนี่ยที่สอนเรามาเล่เสียงที่ได้ยินตลอดก็เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายแล้วก็มีความคิดว่าน่าจะเป็นดวงจิตผู้ชายที่มาอาศัยร่างผู้หญิงพ่อปู่เคยบอกหนูว่าหนูเคยถามว่าปู่เป็นใครเนาะบางครั้งเรารู้เทวดาคนอื่นนะสมากสมายแต่เราไม่รู้เทวดาตัวเองเชื่อไหมบอกว่าเรียกปู่เรียกไปเหอะเนี่ยบอกว่าปู่จะให้เรียกอะไรอยากเรียกอะไรเรียกไปเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้ยึดติดนะไม่ต้องบอกว่าองค์ใหญ่องค์สูงองค์อุ้งบารมีสูงมากไม่รู้ปู่ไม่เคยบอกว่าให้เรียกปู่ชื่อนั้นชื่อนี้หนูก็จินตนาการไปเองของหนูนี่แหละจริงหนูไม่ได้หลอกพวกพี่นะหนูมาทำตรงนี้5ปีนะแต่ว่าหนูประสบความสำเร็จในเรื่องของเทพเทวดาเหมือนเทพเทวดาถ้าเราทำดีทำถูกท่านก็มีตาเห็นนะคนทำดีทำถูกเนี่ยใช่ไหมถ้าหนูทำไม่ดีคงมาไม่ถึงวันนี้นะคะและหนูเป็นคนที่เชื่อฟังพูดง่ายว่าเป็นเด็กดีกับในสิ่งที่มองไม่เห็นต้องพูดอะไรทำไว้ก่อนแค่เสียงมานี่ก็ต้องสะดุ้งแล้วนะคะใช่แก้วพญานาคอายุเป็นพันๆปีไข่แก้วพญานาคอายุเป็นพันๆปีคืออะไรคะอุ้ยพี่อันนี้หนูไม่รู้จักอะไข่แก้วพญานาคอายุเป็นพันๆปีคืออะไรคะอันนี้ไม่รู้จักตอบไม่ถูก นะคะตอบไม่ถูกไอ้ตอบได้ก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็ขออนุญาตไม่ตอบนะคะอาจารย์อะไรนะเวลาอาจารย์ลำหนูคิดว่าองค์ปู่นะคะท่าทางเหมือนองค์ปู่ไม่เหมือนองค์ย่านั่นไงหนูคิดนะว่าสักครั้งเธอลำให้หนูสวยๆหน่อยหนูพยายามที่จะอยากจะลำสวยๆเหมือนกันนะเห็นเขาลำเห็นพี่ๆหลายคนลำกันเนาะก็คิดนะว่าเอ้ยเราก็เป็นผู้หญิงนะหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะแต่เวลาลำไม่ลำเป็นผู้ชายมีท่ามีทางคือเวลาลำปุ๊บมันก็อยากจะหล่อเลยอะ เวลาที่ลำนะเวลาที่ลำอะมันอยากจะเป็นคนหล่อเลยอะแต่งหน้าสวยนะใส่ชุดก็อยากจะใส่สวยๆอะ
บางทีมันอยากจะแต่งสวยๆมากในใจมันก็ไม่เอาอะอยากจะใส่แบบนี้แบบนี้มันไม่เอามันเอาง่ายๆพอลำไปได้สักพักเหมือนบอกตัวเองว่ากูหล่อกูเพอร์เฟกต์กูหล่อมากก็ เป็นอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะอะไรวะก็เป็นผู้หญิงเนี่ยทำไมคิดว่าตัวเองหล่อมันมาดได้เลยนะเวลาลำอะโคตรขำเลยขำตัวเองนะพอลำเสร็จยอมนะยอมแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เหนื่อยอู้ลำไปเถอะมันคิดในใจอยากลำแรงลำไปเถอะเนี่ยนะคะช่วงท่ามาเองเพลงขึ้นได้หมด เพลงขึ้นได้หมดนะคะอาจารย์คะเมื่อวานปู่เรียกหมาพี่ว่ามายะคืออะไรคะนั่นตัวล่ะเบิ่งคำถามเพิ่นสงสัยปู่จะตั้งชื่อให้หมาพี่เล็กใหม่หรือเปล่าเออไม่เป็นไรหรอกสงสัยปู่ชอบชื่อนี้มายะท่านคงจะเรียกมันมานี่มะเนี่ยเรียกมาหรือเปล่านะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะท่านคงจะเรียกนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะคะตอนนี้เวลากี่ทุ่มแล้วคะพี่ๆจักโมงจักยามแล้วเนาะคุยกันไปได้ก็ใช่ดู50คนเนี่ยใช่ไอ้นี่ไหมใช่คนไทยหรือพี่ดูอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าประเทศไทยน่าจะนอนกันหมดแล้วเพราะถ้าไลฟ์กลางวันจะไม่เยอะขนาดนี้สมานกลมกลืนกันเหลือเกิน50 51 5ทุ่ม2นาทีนะคะยิ่งดูยิ่งหน้าปู่มาเลยยิ่งดึกยิ่งดูมีละมีมากเลยพี่แตงพี่อย่าพูดอย่างนั้นนะนะปู่คืนนี้เยอะมากเลยไม่รู้เป็นไรตอนลูกศิษย์อยู่หนูจะพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยแย่งกันพูดนะคะคือเวลาที่เราพูดมันเป็นเหมือนจิตมันเหมือนมีอะไรเทียบเราตลอดเวลานะคะบางทีก็อยากจะหัวเราะนี่ก็อยากจะเคี้ยวหมากนี่ก็อยากดูดบุหรี่มันเป็นหลายสเต็ปนะในความรู้สึกมันนะคะพูดได้ยากเนาะถ้าใครมีครูบาอาจารย์จะเข้าใจนะคะหาทุ่มแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่อยู่ไทยค่ะอยู่ต่างประเทศลาวที่นั่นอยู่อเมริกาค่ะยิ่งดูยิ่งสนุกวันนี้วันศุกร์ค่ะพรุ่งนี้วันหยุดโอ้โหมีหน้าล่ะพรุ่งนี้หยุดกันถึงดูเยอะนะคะห้ามแชร์นะดูเฉยๆได้ดูไม่ต้องแชร์นะคะเพราะคนที่ดูก็คือคนที่ชอบเราเผื่อแชร์ไปเขาไม่ชอบเราเดี๋ยวเขาจะไม่อยากเห็นหน้าเรา นะคะพี่อาบน้ำเสร็จขาอาจารย์แล้วก็เห็นอาจารย์โพสต์ว่าจะไลฟ์รอดูยังไม่นอนโอ้โหดึกมากนะคะยังไม่นอนโอ้โหพี่อยู่ภาคใต้เลยนะคะโอ้โหมาจากหลายทิศมาจากหลายจังหวัดนะคะดีแล้วค่ะดูหนูให้มีความสุขนะคะดูหนูแล้วอย่าทุกข์แต่ถ้าเกิดคำถามนะคะก็ถามได้เลยนะคะอะไรที่หนูตอบได้หนูก็จะตอบอะไรที่ตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบนะคะจะตอบเฉพาะเรื่องที่ตัวเองรู้เรื่องไม่รู้ก็จะตอบแบบมั่วๆไปก็อายปากสิตัวก็จักทั้งนี้เนาะก็เลยพูดเรื่องความจริงนี่แหละอยู่ญี่ปุ่นตีหนึ่งแล้วค่ะปะทูก็เร็วกว่าไทยเนาะโอมาจากหลายประเทศเนาะวันนี้หนูรู้สึกเหงาอะดูรู้สึกว่าหนูไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนและมีความรู้สึกว่าเออมึงไม่มีเพื่อนมึงไม่นั่งคุยกับกูนี่อะไรอย่างเงี้ยพอสวดมนต์เสร็จก็อาบน้ำแล้วก็ว่าจะเขียนยันนะคะจะเขียนยันให้เสร็จเหลืออีก2แผ่นยัน2แผ่นก็หยิบไปหยิบมานะคะหยิบไปหยิบมาก็ยังไม่ได้เขียนยันแล้วปู่ก็บอกว่าไม่มีเพื่อนมึงก็มาเข้ามาหากูนี่ปู่บอกก็เลยอาบน้ำแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์นะก็เลยบอกพี่ก็เลยเข้ามาวันนี้โอ้โหปู่เยอะเลยปู่แบบเยอะเลยนะคะหนูก็มานั่งคุยกับปู่แป๊บนึงแล้วปู่ก็เลยบอกหนูว่าเออให้พูดเรื่องนี้แหละให้มาพูดบ่อยๆไอเราก็คิดนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยไม่รอดเนี่ยถ้าสมัยก่อนไม่รอดคืออะไรเวลาที่หนูไลฟ์สดสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนั้นเวลาที่ไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดนี่ลงนะไม่ธรรมดานะจะพูดให้ฟังเวลาที่ไลฟ์สดสมัยก่อน
ง่วงหรือยังคะใครง่วงไปนอนเลยนะคะถ้าหลุดลงน้อยคนแล้วหนูก็จะปิดไลค์หนูก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะง่วงหนูง่วงแล้วหนูก็จะไปนอนหรือไม่หนูก็จะนอนกับปู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพูดให้ฟังสมัยนั้นสมัยแรกๆนะคะก็พูดเรื่องจิตพูดเรื่องจิตให้ฟังกินน้ำกันจะพูดเรื่องจิตให้พี่ฟังจะขายตัวเองให้ฟังอยากถามเรื่องความฝันเคยฝันเห็นพญานาค3องค์และองค์ดำแสนความหมายคืออะไรคะถ้าฝันเห็นพญานาคคือดีคืออาจจะมีจิตหรือในภูมินึงเราได้เคยเกิดเป็นหรือเคยรับใช้หรือเคยอยู่กับท่านมาก่อนนะคะยังไม่ง่วงค่ะชอบฟังค่ะพุ่นเด้ค่าฟังขอคนละ1บาทเด้อก็ได้51บาท52บาทได้นี่ขั้นเอาเงินนี่พูดเล่นนะคะเซลซ์เตอร์นะคะมาพูดเฉยๆแมนดอกเดี๋ยวดูแบตก่อนเบิ่งถึงได้ป่ะนะคะขอคนละ1บาทนะคะค่ากาแฟจะแก้วนึงขอกาแฟหน่อย1แก้วคืนนี้นะคะเฮาคือสิเมาเหล้ามันเป็นพูดตากินเหล้าเมาแล้วบ่นะคะอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องจิตกินน้ํากันเดี๋ยวสิลืมทุกคนก็เป็นบ่าเนาะเป็นบ่าคักเนาะมาเบิ่งกันดึกๆดื่นๆบ่รับบ่นอนเนาะให้ก็เอาอีหลีหันแล้วให้อีหยังให้อีหยังยันปู่แต่ละปีของคนคนนั้นลายจะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะยันแต่ละปีมันไม่เหมือนกันเพราะแต่ละปีปู่ก็สลับองค์ยานเขียนปีนี้แล้วกลับไปเขียนเดิมเขียนเป็นไหมไม่เป็นปีเขียนไปหน้าเขียนยันไปหน้าเรื่อยๆไม่รู้ว่าแต่ละปีปู่ไหนเขียนแต่เป็นปู่เขียนตลอดนะคะเคยฝันเห็นงูบ่อยมากบริวารค่ะบริวารดีแล้วค่ะพี่ยุวดีนะคะพี่ยุวดีบอกว่าทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเคยสัมผัสว่ามีคนไข้ที่เสียชีวิตจากโควิดมาสื่อเพื่อบอกเมียเขาที่ยังมีชีวิตและรักษาตัวอยู่ค่ะตัวเองร้องไห้พูดว่าให้ช่วยเขาหน่อยช่วยเมียเขาด้วยให้บอกเมียเขาว่าขอโทษดีค่ะถ้าเขาสื่อมาแบบนี้พี่ก็ไปบอกได้เลยเขาเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เราก็พูดไปตามที่เขาอยากให้เราพูดนะก็คือจบหน้าที่ของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวหนูจะพูดเรื่องจิตให้ฟังนะคะจิตชะไหนมันสำคัญที่สุดของมนุษย์นะคะจิตชะไหนมันบังอาจมากมันสามารถข่มเหงเราได้มันสามารถทำให้เราเป็นคนดีคนเลวได้เหมือนกันนะคะในกาลครั้งหนึ่งนั้นหนูเคยหลงจิตไปนะคะพี่ๆจำไว้เลยนะคะพี่ๆที่ติดตามหรือว่าดูหนูไลฟ์สดเนี่ยจะรู้ว่าทุกเรื่องที่หนูเอามาพูดในไลฟ์สดทุกๆครั้งที่ดูแต่ต้นเริ่มแรกนะคะจนถึงทุกวันนี้จะรู้ว่าในสิ่งที่หนูพูดคือเรื่องที่เกิดกับตัวเองทั้งนั้นที่เอามาบอกมาสอนมาเล่าต่อเรื่องของคนอื่นหนูไม่รู้รู้ที่สุดคือเรื่องของตัวเองเนี่ยจะพูดกี่ครั้งจะพูดเป็นร้อยๆครั้งก็พูดได้เหมือนเดิมสมัยนั้นเปิดรับรู้เทวดาเล็กๆนะคะคนเราเนาะเมื่อมันรับรู้เทวดาเล็กๆมันก็ชอบหลงจิตของตัวเองมันชอบหลงจิตของตัวเองหลงจิตของตัวเองนี่มันหลงไปยังไงมันก็หลงคิดว่าตัวเองมีองค์นั้นองค์นี้มีองค์ใหญ่พอสวดมนต์ไปได้สักพักมันก็คิดว่าอูองค์นั้นมาองค์นี้มาบางทีแอบคิดในใจถามชื่อดีไหมวะชื่ออะไรวะก็ถามแล้วค่ะมันก็ตอบนะถามแล้วมันก็ตอบวันนี้ได้สวดนี่ได้ก็เปลี่ยนเสียงเป็นเด็กเสียงเป็นคนแก่แล้วก็สวดแบบมีแรงบ้างสวดไม่มีแรงบ้างก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะวันหนึ่งนะก็ทำไปเกิดความสุขก็คือหลงไปกับจิตนั้นแยกไม่ออกว่า
อันไหนจริงไม่จริงเดี๋ยวจิตมันสั่งทำนั่นทำนี่วันหนึ่งนะคะมันบังอาจมากนะคะไอ้จิตเนี่ยมันสั่งว่าให้ไลฟ์สดโอ้โหขนลุกจิตสั่งหนูว่าให้มึงไลฟ์สดตอนนั้นก็ลืมคิดไปนะว่าโอ้โหจิตมันฉลาดเชียวมันสั่งให้เราไลฟ์สดได้ด้วยสมัยแรกๆนะ4ปีที่ผ่านมาอ่ะเราก็เชื่อจิตก็คือหลงจิตก็คือเชื่อมันไม่เกิดไม่พิจารณาในจิตนะคะตั้งโทรศัพท์ได้นั่งไลฟ์สดดูดวงแม่เข้าส่งดูดวงแบบออนไลน์ไลฟ์สดอ้อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันต้องส่งด้วยนะมันสั่งว่าต้องเข้ามันถึงเป๊ะเวอร์เงี้ยต้องเข้าส่งทีนี้ก็เข้าส่งเอานั่งดูทรงเป็นพระแม่จำได้เลยนะดูทรงตอนนั้นเป็นพระแม่ลักษมีมาคิดในใจตอนนี้พระแม่อะไรจะมาลงทรงคนแล้วมาดูดวงไลฟ์สดแบบเข้าทรงวะกูบ้าไปขนาดนั้นเลยเหรอหลุดไงคะพอหลุดแล้วมันเกิดความอายพอเกิดความอายแล้วสติก็รีบมาอย่างไวนะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้ทรงนะนั่งทรงไลฟ์สดคุยเป็นชะคือพูดภาษาอ่ะภาษาผีมันนั่นแหละนะมันก็บอกหลอกว่าเป็นภาษาเทพแล้วมันก็แปลเนี่ยทำนายทายทักปากเนี่ยมันอยากพูดโน่นนี่นั่นพูดปุ๊บทักเข้าไปทั่วนะทักไปทักคนนั้นมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้ไม่รู้จริงไม่จริงคนมาดูมันก็ไม่บอกว่าจริงไม่จริงมันก็คงคิดว่ามึงพูดมั่วมากเลยแต่เขาไม่กลัวแบบว่าอาจจะกลัวเราแบบขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเลยไม่บอกว่าใช่ไม่ใช่ก็ยิ้มก็นั่งฟังหน้าแบบหน้าห้อยไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นะคะทีนี้พอมันนานๆไปเราเกิดความละอายว่าเอ๊ะมันก็เกิดจิตอีกจิตนึงขึ้นมาว่าพิจารณานะลูกว่าสิ่งที่ทำมันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรมาผิดวะจิตหนึ่งก็ทำเลยยุเย้าไปนั่นไปตรงนี้ดิไปไหว้ตรงนั้นนั่นดิไปนี่ไปตลาดยังไปส่งที่ตลาดไปเลือกซื้อบอกไปซื้อลูกแก้วนะไปซื้ออาวุธไปซื้อนั่นซื้อนี่มาไว้นั่นจะเสริมบารมีแล้วจะเอานู่นนั่นนี่สั่งใหญ่เลยนะคะเงินไม่มีดันสั่งให้ไปซื้อของแต่เงินไม่มีจิตอะไรไม่รู้จิตอยากได้จิตโลภจิตไม่ดีไปซื้อตามมันไปลงที่ตลาดนัดว่าจะเอาตัวนี้นั่นอย่างงั้นอย่างนี้โอ้โหพี่สุดยอดพอวันหนึ่งมันรั่วมันรั่วเยอะพอมันรั่วเยอะตั้งสติโอ๊ยมานั่งคิดพิจารณานิดนึงมันใช่เหรอวะคิดก่อนนะเทวดาอยู่ตั้งสูงจะลงมาเข้าเราแล้วไปเดินซื้อของจะมาไลฟ์สดไลฟ์สาระเพื่ออะไรเนี่ยจะมานั่งดูดวงไลฟ์สาระเพื่ออะไรเกิดการพิจารณาพอพิจารณาแล้วสติมาละสิทีนี้พิจารณาหลายๆรอบไม่แน่ใจก็พิจารณาพอพิจารณาหลายๆรอบเข้าวะไม่ใช่วะตั้งจิตถามอาจารย์ขิกเบิ้งเช็คเบิ้งมาเช็คเบิ้งคอยเบิ้งคือรั่วคักแผลหัวนะคือรั่วคักแผลวะสันเช็คดิจะเกิดการเซลหักแตกโอ้โอ้โอ้เพิ่งรู้ว่าการทำนายทายทักคนอื่นหรือการบอกคนอื่นว่าเวลาที่ปรึกษากันนะคะมันเกิดกรรมร่วมกันเพราะเราอยู่ในช่วงของการพึ่งเปิดมันก็เลยโดนเสียบมันโดยพวกลองของลองวิชาบางครั้งนะคะเราก็คิดว่าบนโลกของเราเนี่ยมีคนเล่นของเล่นวิชาและเขาปล่อยของปล่อยวิชาไอ้พวกทำนายทายทักของพวกนี้มันชอบอยู่แล้วโอ้เข้ามันเลยเข้ามันดีกว่านะเขาก็แอบเขาก็แฝงเราได้ถอดออกมาถังหนึ่งหลังจากถอดเริ่มเก่งขึ้นเริ่มจับจุดได้ว่าอันนี้คือจิตดีอันนี้คือจิตไม่ดีเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะหนูจะบอกว่าทุกวันนี้หนูเปิดห้องของคนเปิดองค์ส่งการบ้านเพื่อที่จะสอนให้ไม่ให้หลงจิตให้ปฏิบัติให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งมั่นไว้ว่าอยากสวดมนต์บูชาเทวดาแบบไม่หลงจิตก็สอนทุกอย่างให้เปิดห้องให้ส่งการบ้านกันนะแต่หนูเนี่ยพี่รู้ไหมว่าก่อนที่หนูจะมาอยู่ตรงเนี้ยหนูลงจิตไปเท่าไหร่สิ่งที่พี่เจอทุกวันเนี้ยมันน้อยมากแต่มันต้องหลงทุกคนมันต้องไปทุกคนแต่ให้กลับมาให้ไวไปแล้วต้องกลับมาให้เร็ว
ลูกหลานเทพเทวดาต้องดึงสติหนูไปไม่นานหนูแวบไปหนูกลับหนูแวบไปหนูกลับนะคะแวบไปแป๊บเดียวกลับนะคะแล้วก็มีเคสล่าสุดนะคะลูกศิษย์ตัวเองแต่เคสนี้กำลังสอนให้ดูจิตนะคะเคสนี้ กำลังสอนให้ดูจิตอยู่ดูจิตเราดูจิตเทพเทวดานะคะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์เรานี่แหละที่บ้านเทวานคราชแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครแต่ยังไม่ได้สอนกำลังสอนให้ดูจิตว่าใช่หรือไม่ใช่พอมันรั่วไปเยอะบางครั้งเราเห็นลูกศิษย์เป็นเราจะยังไม่ทักนะต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ก่อนสักแป๊บนึงเดี๋ยวจัดการทีเดียวเพราะบางอย่างมันต้องการเรียนรู้เมื่อเรารู้ว่ามันไม่ใช่เรายังทักไม่ได้ต้องให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ถูกและผิดก่อนพอเขาเรียนรู้เขาตั้งสติได้เขากลับมาถามคำถามของเขาเมื่อเขาได้คำตอบจากเราเขาจะเข้าใจในทันทีทุกอย่างมันเป็นไปตามวาระหนูเจอมาหนักหน่วงเหมือนกันไม่อายคือหลงเหมือนกันหลงว่าตัวเองมีองค์เทพองค์นั้นองค์นี้หลงเทวดาตัวเองหลงจนงงหัวไม่ขึ้นหลงแต่กลับมาเร็วมากไม่ได้กินหนูหรอกกำลังแป๊บๆๆไปนิดนึงดึงกลับมาเลยนะและหนูเอาสิ่งนั้นมาสอนลูกศิษย์ทุกวันนี้นะคะอย่าเชื่อใครเชื่อตัวเราเองเวลาที่เราอยากรู้เมื่อเรารู้ให้เราปฏิบัติตามนะคะทุกคนจะรู้ว่าเข้ามาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นทุกคนต้องได้มาสัมผัสด้วยตัวเองไหนๆใครที่เคยเข้ามาบ้านเทวานะคะลองพูดข้อดีสักข้อนึงให้หนูแบบชื่นใจหน่อยว่าเข้ามาบ้านเทวาได้อะไรมีความรู้สึกเป็นไงสิ่งที่ดีๆที่เราประทับใจในบ้านเทวานคราชมีไหมมีใครแบบมีความประทับใจคนที่เคยเข้ามาเดี๋ยวหนูมีรางวัลให้แป๊บนึงมีรางวัลให้พิมพ์มาว่ามีความประทับใจอะไรหนูอยากให้พี่ๆทุกคนได้อ่านคอมเมนต์ที่ของคนที่เคยเข้ามาที่บ้านเทวานคราชว่าเข้ามาแล้วอ่ะประทับใจอะไรนะคะในบ้านเทวานคราชนี่แหละเดี๋ยวไปเอารางวัลก่อนรางวัลมาแล้วนะคะมาเดี๋ยวหนูจะแจกไอ้นี่เป็นรางวัลให้พี่ๆทุกคนที่ดูไลฟ์สดในวันนี้ที่พี่ทุกคนไม่หลับไม่นอนกันมาแจกของสัมมนาคุณของบ้านเทวานคราชนะคะมามีใครตอบไหมพิมพ์ให้หน่อยยาวๆก็ได้เอาแบบที่รู้สึกจริงๆเลยนะคะพี่ๆสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจสำหรับคนที่เคยมาบ้านเทวานคราชจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงส่วนพี่ๆคนไหนที่ไม่เคยมาเขาจะรู้เอาตามความจริงเลยค่ะไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเลยค่ะดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีนะคะพูดตามความจริงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หนูไลฟ์สดหนูไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าบังคับให้บอกว่าดีนะเอาจากจริงๆหนูอยากรุ่งจริงนะคะว่ามาแล้วยังไงนะคะเคยถูกหลอกให้ซื้อลอตเตอรี่เลขใดก็ได้ค่ะแล้วจะให้รางวัลที่1เรียนรู้มาเรื่อยๆว่าไม่น่าจะใช่เลยตั้งจิตว่าถ้าเป็นสิ่งไม่ดีขอให้ตัวข้าพเจ้าร้อนดังไฟบรรลัยกันค่ะตั้งสติตัวเองอ๋อดีเลยค่ะทุกคนมันต้องเจอนะคะคุณสุสาครบอกว่าจากคนที่ไม่เคยสวดมนต์มาสวดมนต์ได้และเป็นคนใจเย็นนะคะดีมากค่ะนะคะคุณลูกช้างนะคะบอกว่ายังไม่เคยเข้าไปสถานที่
คยแต่เข้าทางโซเชียลประทับใจความเป็นธรรมชาติและจริงใจของอาจารย์แอ้ที่บอกที่สอนในหลายๆเรื่องราวค่ะส่วนตัวชอบฟังเพื่อมาพิจารณาค่ะขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนทาง Facebook นะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะยังไม่เคยไปค่ะนะคะคุณสรวีบอกว่าสิ่งที่ประทับใจได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้จากปากตัวเองได้สัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตัวเองเลิศมากค่ะพูดตามความจริงเลยนะคะจะด่าก็ได้นะคะ ประทับใจที่สอนให้มีสติพี่แตงนะคะคุณแตงประทับใจที่สอนให้มีสติสวดมนต์ตั้งแต่ไปหามาพี่ก็สวดมนต์มาตลอดทำให้พี่ได้มีสติสวดมนต์มาตลอดค่ะพี่แตงพูดดีนะคะหนูมอบมาร์คหน้าใสเกาหลีให้พี่แตงไว้ไปมาร์คหน้าจะได้สวยๆเหมือนหนูนะคะเดี๋ยวจบไลน์นี้พี่แตงก็แคปหน้าจอนี้แคปเลยนะคะแล้วก็ส่งข้อความที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาให้หนูใน Messenger นะคะอันนี้ของพี่แตงนะคะแคปเลยนะคะโอเคค่ะให้ไปแล้ว1รางวัลนะคะที่มาชมในวันนี้นะคะที่มาฟังและรับความรู้ในวันนี้นะคะพี่เก๋เบญจพรตอบว่าประทับใจในจริงใจของอาจารย์ค่ะอาจารย์ไม่เคยบังคับให้เชื่อให้ทำตามแต่ให้คิดเองพิจารณาเองสบายใจทุกครั้งที่ได้ฟังได้คุยค่ะของพี่เก๋นะคะให้มอบเป็นของขวัญให้ในการที่ชมไลฟ์สดและก็พูดด้วยความจริงใจค่ะนี่นะคะแคปหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะคะไม่เคยไปบ้านอาจารย์ค่ะแต่อยากไปสักครั้งรักและศรัทธาอาจารย์ค่ะนะคะคุณพี่เล็กนะคะบอกว่าประทับใจในทุกเรื่องค่ะโดยเฉพาะได้รับความประทับใจในเรื่องความเป็นกันเองไม่ถือตัวถือตนและได้รู้ตัวตนของตัวเองค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอันนี้มอบให้พี่เล็กนะคะที่อยู่เบอร์โทรค่ะแจกง่ายๆอ่านข้อความไหนแล้วถูกใจที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆก็ให้นะคะไม่เคยไปค่ะแค่ตามทางเฟซเพราะอยู่ดีคลิปมันก็เด้งขึ้นมาก็ติดตามมาตลอดค่ะชอบมากขอบคุณค่ะขอให้ติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะติดตามมาทางช่อง YouTube ของอาจารย์แอ้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้รักและเมตตาหนูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมชดติดตาม YouTube กดกระดิ่งกด Subscribe แล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะคะเพราะว่าอาจจะได้ตังจากตรงนั้นนิดหน่อยผู้แบบน่าสงสารเรื่องจริงค่ะแต่เดือนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้มีคลิปลงค่ะน่าสงสารมากค่ะช่วงนี้โควิดก็ไม่มีคนดูคลิปเลยค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะผู้แบบน่าสงสารผู้แบบตลกตัวเองกูมานตนไหนเนี่ยนะคะพูดให้พี่ๆขำๆค่ะยังไม่เคยไปค่ะบางอย่างที่สงสัยอยากรู้ก็ได้รู้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยานที่ถูกต้องขอบคุณค่ะคุณยีทรายขาวบอกว่าชีวิตผมพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากดินขึ้นสู่ดาวพูดพันนะจากดินขึ้นสู่ดาวพุ่นนะเวอร์อยู่บนนี้มวยพี่ยีคือว่าเวอร์แท้จากหน้ามือเป็นหลังมือจากดินขึ้นสู่ดาวพุ่นวะเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านได้นำทางการปฏิบัติขอบพระคุณอาจารย์รักและเคารพศรัทธาด้วยใจครับผม
พี่ยีเอาไปมาร์กหน้ากับแฟน2คนนะคะตอนปั่นทำนะคะน่าจะได้สดใสสดใสนะคะส่งที่อยู่เบอร์โทรให้หนูในข้อความและแคปหน้าจอไว้เลยค่ะว่าเป็นหลักฐานว่าได้นะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณในคอมเมนต์ที่จริงใจของลูกศิษย์ทุกท่านของบ้านเทวานะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านนะคะคุณสุภากรบอกว่าไม่เคยไปค่ะดูแต่ผ่านจอมือถือค่ะดูแล้วดีค่ะรู้ว่าของจริงค่ะรู้สึกได้เคยหลงจิตเหมือนกันค่ะหลงมาหลายปีค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะจริงแท้ไม่มีแน่นอนนะคะจริงแท้ไม่มีแน่นอนทุกอย่างก็แล้วแต่จะพิจารณาค่ะคุณวราพรบอกว่าไม่เคยไปค่ะแต่ติดตามไลฟ์สดทางเฟซติดตามการสอนของปู่ของอาจารย์แอ้และตอบคำถามต่างๆได้หายคล่องใจและแนะนำได้ดีอะไรที่รู้และไม่รู้ก็ได้จากอาจารย์แอ้และทำตามค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะอย่าทิ้งหนูไปไหนถ้ารักในตัวตนของหนูพี่ๆก็ติดตามชมติดตามฟังนะคะคำแนะนำหรือว่าประสบการณ์ดีๆที่หนูถ่ายทอดให้พี่ๆทุกคนได้มาฟังได้รับชมค่ะนะคะและก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีนะคะก็จะสรรหาเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอดก็จะพยายามสรรหาเรื่องมาหลอกพี่ๆให้มาชมคืนนี้อยากให้พี่ๆนอนหลับฝันดีขอบคุณค่ะพี่ปังที่บอกว่าข้าจะไม่ข้ามโฆษณาเลยค่ะคุณสรวีงดให้รางวัลนะคะคุณสรวีเป็นสปอนเซอร์นะคะไม่ให้รางวัลค่ะอยู่ซื่อๆค่ะต้องหารางวัลมาเยอะๆนะคะคุณสรวีเป็นผู้สนับสนุนรางวัลของพระเทวานครราชนะคะคุณกัญญาพรบอกว่าไม่เคยไปค่ะแต่เคยพบกันนอกสถานที่ประทับใจที่อาจารย์ทั้งสองมีความเมตตาลูกศิษย์และสอนปฏิบัติสร้างแต่ความดีค่ะจริงใจใส่ใจลูกศิษย์ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะพี่กวางรางวัลชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นของพี่กวางนะคะพี่กวางเคยมาเปิดกรรมแล้วก็เปิดองค์กับบ้านเทวาของเราเป็นลูกศิษย์บ้านเทวาของเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้มาแค่บ้านเทวาที่อุบลนะคะรางวัลนี้เป็นของพี่กวางค่ะนะคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรให้หนูนะคะคืนนี้หนูมอบรางวัลนี้ให้กับพี่ๆที่เป็นที่เคยเข้ามาหาแต่คืนหน้าจะเป็นรางวัลของเพื่อนๆทางเฟซนะคะเหมือนกันแต่จะเป็นในเรื่องของขันนะคะจะเป็นในเรื่องของการไลฟ์ในเรื่องของขันพี่ๆทุกคนอย่าลืมติดตามตลอดนะคะเดี๋ยวก่อนการไลฟ์ทุกครั้งหนูก็จะแจ้งเหมือนเดิมว่าอีกกี่นาทีจะไลฟ์นะคะไม่เคยไปค่ะแต่ชอบดูไลฟ์สดอาจารย์มีข้อคิดแนะนำที่ดีมากๆค่ะอยากไปบ้านเทวานครราชสักครั้งค่ะยินดีมากๆค่ะดูอาจารย์ทีไรแล้วยิ้มตามมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่ๆค่ะเรามาขอพรกันค่ะคืนนี้ก่อนที่เราจะนอนดีไหมคะพี่ๆขาคืนนี้มันเป็นคืนที่วิเศษและดีที่สุดสำหรับหนูในวันนี้ที่หนูได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์เรื่องวิญญาณเรื่องผีเรื่องทุกๆอย่างที่หนูเอามาเล่านะคะและก็มีสิ่งหนึ่งคือตั้งแต่หนูนั่งไลฟ์สดมาเนี่ยพี่ๆดูหนูแบบไม่ไปไหนกันเลยมารับฟังมาพิจารณาในสิ่งที่หนูพูดคือรู้สึกมีความสุขนะคะ
คนที่เข้ามาดูเราเราไม่ได้ดีใจว่าต้องจะมากหรือจะน้อยแต่เราอยากรู้สึกว่าในการที่เราพูดคุยถามตอบกันมันเป็นความรู้ที่ทุกคนอยากจะรู้และหนูเชื่อว่าทุกท่านที่ดูไลฟ์สดในตอนนี้ก็คือว่าหนูมั่นใจนะ 100% แหละก็คงจะชอบในสิ่งที่เราเป็นตัวของตัวเราและชอบในสิ่งที่เราจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้พี่ๆทุกคนได้รับฟังแค่พี่ทุกคนเมตตาและก็ชอบในสิ่งที่หนูทำเนี่ยก็คือดีที่สุดแล้วนะก็คือการแสดงความรักที่มอบให้แค่นี้ถึงไม่เคยเจอถึงพี่ๆบางท่านไม่เคยเจอกันเลยแต่ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะในทุกครั้งที่หนูไลฟ์สดนะคะได้มีการถามตอบกันถึงคนดูจะน้อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็มีความสุขค่ะและก็อบอุ่นทุกครั้งที่เราได้ถามตอบพูดคุยกันคืนนี้พี่ฟังไลฟ์สดนี้พี่จะมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตั้งแต่การที่หนูไลฟ์สดมาจนถึงตอนนี้ครูบาอาจารย์ปู่ยังประทับอยู่บนบัลลังก์ไม่ไปไหนเลยนะคะคือบัลลังก์สีแดงนี้เห็นไหมคะหนูอยากจะบอกว่าหนูไม่ได้นั่งอยู่ในห้องนี้คนเดียวหนูนั่งอยู่ในห้องนี้กับปู่นั่งกำกับตลอดเวลานะคะหนูนั่งบนโซฟาสีแดงทุกๆครั้งที่หนูเข้าห้องนี้และทุกๆครั้งที่หนูรู้สึกเสียใจหรือหนูรู้สึกว้าเหวหรือหนูรู้สึกเหงาหนูจะเข้ามาในห้องนี้และหนูก็จะก้มกราบที่บัลลังก์นี้ตลอดก้มกราบที่พื้นนะคะหนูจะก้มกราบที่พื้นบัลลังก์นี้ทุกๆครั้งเพราะหนูรู้สึกว่าที่หนูเป็นอยู่ทุกๆวันนี้และหนูใช้ชีวิตทุกๆวันนี้เพื่อสิ่งนี้สิ่งที่มองไม่เห็นและคือสิ่งที่หนูรักมากคือทุกๆครั้งที่หนูพูดตรงนี้น้ำตาจะไหลนะคะถ้าไหลก็คือให้มันไหลไปเลยนะคะอยากจะร้องไห้เพราะว่าหนูนั่งตั้งแต่พี่อาจจะมองท่านไม่เห็นพี่อาจจะมองปู่ไม่เห็นแต่หนูพูดวันนี้ปู่ได้ยินหนูพูดนะคะหนูตั้งแต่หนูไลฟ์สดในวันนี้มาหนูมีความสุขมากในวันนี้เพราะปู่เรียกหนูเข้ามาและปู่ก็นั่งอยู่ข้างหนูตลอดเลยถ้าทุกคนเห็นทุกคนใช้ใจมองทุกคนจะได้ชมบารมีของปู่นะคะปู่นั่งยิ้มและนั่งมองมาที่หนูตลอดเลยนะคะพี่ๆค่ะหนูอยากให้พี่ได้สัมผัสจริงๆสิ่งที่หนูพูดก็คือหนูดีใจมากคือที่น้ำตาจะไหลนะคะไม่ใช่การแสดงคือท่านนั่งอยู่ตรงนี้จริงๆในทุกๆครั้งที่หนูรู้สึกเหงาหรือว่าเวหนูมีพลังทุกๆครั้งในวันนี้ที่อยากจะพูดหรืออยากจะเล่าเพราะมีปู่อยู่ข้างๆลูกศิษย์บ้านเทวาทุกๆคนนะหนูบอกไว้เลยว่าพี่ๆทุกคนที่ก้าวมาที่บ้านเทวาบ้านหลังนี้มันดูเล็กมากมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนสถานที่อื่นที่พี่ๆพากันไปก่อนที่จะมาเจอเรามันเล็กก็จริงนะคะแต่หนูมั่นใจว่าบ้านหลังเนี้ยจะมอบความอบอุ่นและก็ความจริงใจให้พี่คนที่ก้าวเข้ามาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแม้ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ที่หนูสัมผัสและหนูเห็นท่านหนูก็ยังแอบดีใจทุกๆครั้งที่รู้สึกว่ามีคนก้าวเข้ามาและรักปู่มากถึงหนูจะไม่แสดงอาการว่าหนูเวอร์ในเรื่องของเทวดาแบบอุ้ยพี่มีปู่อย่างนั้นอย่างนี้นะคะหนูไม่เคยพูดนะแต่จะให้ลูกศิษย์ได้สัมผัสกับปู่เองได้รักได้แสดงความรู้สึกเพราะหนูรู้ว่าปู่อยู่ตรงไหนของบ้านเทวาตลอดแต่หนูจะไม่เคยบอกก็อยากจะบอกว่าทุกคนพี่ๆทุกคนที่เข้ามาคือไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังกับปู่กับครูบาอาจารย์ของเราแน่นอนและอยากจะบอกว่า
ตัวหนูเองหนูก็อยากจะบอกกับปู่แล้วหนูก็บอกกับปู่เสมอนะคะว่าหนูไม่เก่งอะไรเลยหนูไม่ค่อยหนูไม่เป็นเด็กนะคะที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่เคยใส่ใจอะไรกับพวกนี้เลยจนวันหนึ่งหนูได้มาเจอปู่ใหญ่ปู่ใหญ่ก็สอนให้อดทนตลอดและให้ทำดีให้เชื่อฟังและหนูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีปู่ใหญ่นี่แหละแล้วก็ปู่ใหญ่ให้คนเข้ามาหาเราให้คนเขารักให้คนเขาเมตตาเราและคำหนึ่งที่ปู่จะสอนเสมอว่าอย่าหลอกลวงคนอื่นอย่าไปหลอกเอาของคนอื่นทำทุกอย่างให้ทำด้วยใจแล้วผลตอบแทนสิ่งที่เราจะได้มันมีค่ากว่าเงินทองค่ะหนูยอมรับว่าหนูอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นแค่รูปปั้นหรือเทวรูปหรืออะไรก็แล้วแต่แม้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่มันไม่ได้ทรงคุณค่าในสายตาคนอื่นแต่สำหรับหนูมันคือที่สุดมากๆค่ะสำหรับคืนนี้นะคะหนูขอให้พี่ๆทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะและก็ในวันนี้ก่อนที่เราจะจบไลฟ์นี้นะคะให้พี่ๆทุกคนพิมพ์ขอพรหรือจะอวยพรก็ได้หรือจะอะไรก็ได้ที่เป็นคำพูดที่ดีๆที่ออกมาจากใจที่อยากจะถวายเป็นให้ปู่หรือจะขอพรปู่หรืออยากจะขออธิษฐานจิตถึงปู่นะคะน้ำมูกไหลอ่ะคือมันตื้นตันใจมากค่ะนะคะไม่ได้เซแสร้งไม่ได้แสดงนะคะคือมันออกมาจากความรู้สึกจริงๆหนูอยากให้พี่ขอพรปู่ในคืนนี้ให้พี่ทุกท่านขอพรปู่ไปด้วยกันแล้วก็ขอพรเสร็จก็ออกจากไลฟ์ได้เลยนะคะพอออกจากไลฟ์หมดทุกท่านขอพรเสร็จหนูก็จะจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวหนูกลับกล้องนะคะให้พี่พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะส่วนพี่ๆคนไหนที่ได้มาร์คหน้าเกาหลีนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องโอนค่าส่งมาให้หนูส่งให้ฟรีนะคะก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้นะคะส่งมาได้เลยนะคะพิมพ์ขอพรแล้วก็กดออกจากไลฟ์ได้เลยเดี๋ยวหนูจะปิดไลฟ์เมื่อทุกคนออกหมดนะคะ
สำหรับค่ำคืนนี้นะคะบ้านเทวานคราชลูกศิษย์ผู้ใหญ่ทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านที่อยู่นะคะขอให้ทุกท่านพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ท่านเจอผู้มีบุญบารมีชี้นำแนวทางให้ท่านเดินทางได้ถูกตามทางตามหลักคำสอนขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพระพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมได้มีกำลังกายกำลังใจได้มีสติและปัญญาในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อสร้างบุญและบารมีสืบต่อไปนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ